เรื่องปัจจุบันขณะค่ะนี้นอกจากสติที่มันสำคัญแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเราบอกแล้วว่าใจของเราถ้าเราไม่ฝึกมันอยู่นิ่งไม่เป็นมันไปเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่มันอร่อยมากนะคะมันที่เราเรียกว่าฟุ้งซ่านหรือนิวรณ์เนี่ยค่ะทีนี้เขาก็บอกว่านิวรณ์เนี่ยที่มันทำให้ใจของเราฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็เลยกระเพื่อมกระฉอกเพราะใจมันมีธรรมชาติเหมือนบ่อน้ำเมื่อผิวน้ำมันกระเพื่อมกระฉอกเนี่ยไอ้ความจริงการที่เราเป็นธรรมชาติธาตุรู้เนี่ยของจริงเนี่ยมันอยู่ที่ก้นบ่อเมื่อผิวน้ำมันเป็นละลอกเนี่ยมองทีไรเราก็มองไม่ถูกสักทีมันก็เป็นอุปาทานนะคะมันถึงเป็นอุปาทานขันธ์ห้าทีนี้เมื่อเรานิวรณ์เราคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นตกลงเราไม่อยู่กับความจริงเพราะว่าความจริงคือตรงเนี้ยแต่ละขณะแต่ละขณะที่ตัวเราอยู่ตรงเนี้ยอะไรเกิดขึ้นตรงเนี้ยเราต้องเห็นมันตามความเป็นจริงแต่เราไปตะครุบเงาแล้วไปคิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วก็แหมเพลิดเพลินอยู่ในไอ้เรื่องเก่านั่นแหละเอาความจำเอาความคิดปรุงไปตกลงเราก็ไปตกอยู่ในไอ้สิ่งที่มันเลื่อนลอยไปแล้วมันก็ไม่ได้มาใช่ไหมคะอ้าวเบื่อไม่คิดถึงอดีตก็ฝันสร้างวิมานในอากาศซึ่งบางทีเราอาจจะตายซะก่อนก็ได้เราก็ไม่ได้เจอตกลงใจของเราเนี่ยค่ะไม่เคยอยู่กับไอ้ความจริงที่มันเกิดอยู่ต่อหน้าเราทุกๆขณะที่มันเกิดอยู่เราไปอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงนี้บ้างแต่ครุบเงาอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้สิ่งที่เราทำมันเป็นของไม่จริงแต่ครุบเงานะคะท่านถึงบอกว่าเราต้องพยายามให้ใจเรามาอยู่ตรงปัจจุบันอยู่ตรงปัจจุบันกายกับใจอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันทีนี้การที่เราฝึกสติเนี่ยก็อย่างที่บอกไงคะว่าถ้าเปิดสติของเราแข็งแรงพอพอใจมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนเหมือนเวลาที่เราดูกล้องอะค่ะเวลาที่เราดูกล้องหรืออย่างเวลาที่เราจะถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสใช่ไหมคะถ้าเราโฟกัสไม่เข้าหมดแต่ไปอยู่ในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเนี่ยรูปมันก็ออกมาไม่ชัดเราถึงต้องโฟกัสแล้วโฟกัสอีกที่เราเข้าโฟกัสได้ก็คือปัจจุบันนั่นเองทีนี้พอเราปฏิบัติเราเนี่ยค่ะเราก็นึกสิเราอยากเห็นรูปเราก็อยากเห็นชัดๆใครจะไปอยากเห็นรูปเบลอๆเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกันเวลาที่เราจะดูอะไรในชีวิตของเราเราก็ต้องดูให้ชัดๆมันก็จะได้นึกถึงปัจจุบันไว้เรื่อยๆทีนี้พอเราเข้าใจเรามีเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยค่ะพอมันจะวิบออกไปเราก็สติระลึกรู้ตัวทีนี้แรกๆเนี่ยมันจะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันไหลออกไปแล้วนะคะเหมือนเราเบรกของเราห้ามล้อของเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพพอเราเหยียบห้ามล้อเสร็จมันยังชนรถข้างหน้าไป3คัน10คันทีนี้พอเราค่อยๆระวังอยู่เรื่อยๆๆๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยสติของเราเริ่มมีประสิทธิภาพพอห้ามล้อปุ๊บมันก็เกือบจะไปแตะเลยแต่ว่าไม่แตะเราก็มีกำลังใจขึ้นเราก็รู้ว่าเราทำได้นะพอเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะสังเกตไหมคะบางทีที่เราพูดกันว่าถ้าเปิดใจเราเนี่ยขณะสมมติกำลังพิมพ์ข้อความอยู่เนี่ยเราเกิดวุ๊บไปคิดอะไรเราไม่พิมพ์ไอ้ที่เรากำลังจะพิมพ์ละเราจะพิมพ์ไอ้ตัวที่คิดอะเข้าไปเดี๋ยวนั้นเลยแรกๆก็พิมพ์ลงไปแล้วถึงนะคะแล้วก็ต้องลบแล้วก็ต้องแก้ทีนี้พอเราฝึกเอาไว้อย่างนี้เรื่อยๆๆๆพอความคิดมันขึ้นมาพอมือมันจะพิมพ์ลงไปตามที่ไอ้ความคิดมันฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยค่ะสติมันยั้งได้ทันมันทำให้เราหยุดได้ก่อนที่เราจะพิมพ์ลงไปนี่ก็คือการที่เราฝึกจนกระทั่งใจของเราเนี่ยมันอยู่กับปัจจุบันเป็นทีนี้พอมันทำได้ซะหนหนึ่งแล้วมันก็มีกำลังใจขึ้นพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะคิดเนี่ยสติที่มันเร็วขึ้นเนี่ยเหมือนที่ท่านเปรียบเทียบบอกใจเราเหมือนบ่อน้ำเวลาที่มันมีความคิดขึ้นมามันเป็นนิวรณ์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนที่ก้นบ่อเนี่ยมันมีพรายน้ำกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกใช่ไหมคะแต่ก่อนนั้นเราไปคิดว่า
ระหว่างที่มันกระดุกกระดิกแล้วมันก็ค่อยๆปิ๊ง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 ขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรยังไม่ได้เป็นมโนกรรมมันยังต้องให้มันขึ้นมาถึงผิวน้ำแล้วมันก็แตกปิ๊งตรงนั้นแหละถึงจะเป็นมโนกรรมแต่ไม่ใช่ถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยกว่าถั่วจะสุกก็งาไหม้หมดแล้วนะคะเราต้องทันพอมันเริ่มกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระเพื่อมนิดๆอยู่ตรงก้นบ่อเนี่ยสติมันต้องไปให้มันแทงไปให้ได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้คอยจ้องจนกระทั่งพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเพราะอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาที่ใจเราจะไปโลภหรือไปโกรธอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็เป็นพรวดขึ้นมานะคะเราจะเริ่มรู้สึกก่อนว่าเรามีความกระฉอกในใจเราเหมือนเวลาที่เราทำวุ้นที่มันไม่แข็งแต่มันก็ไม่หกมันนะคะมันกระเพื่อมมันกระฉอกแต่ว่ามันก็ไม่หกคือเราจะรู้สึกเลยว่าในใจของเราเนี่ยมันกระเพื่อมมันกระฉอกแต่เราคิดว่าตราบเท่าที่มันไม่หกเนี่ยใช้ได้แต่มันใช้ไม่ได้มันเสียไปแล้วกว่าถั่วจะสุกก็งาไหม้ไปแล้วมันก็ถลอกปอกเปิกไปแล้วนะคะทีนี้พอเราเข้าใจอย่างเนี้ยค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบอ่ะเราต้องทำให้มันแท้งทำให้มันแท้งพอมันทำได้จะกระดุกกระดิกแล้วมันจะเป็นพรายขึ้นมาเนี่ยให้มันแท้งไปให้มันหยุดไปมันไม่มีอะไรกระฉอกกระเฉิกขึ้นมาในบ่อน้ำใจของเราเลยเราถึงจะปลอดภัยทีนี้พอเราปฏิบัติได้อย่างนี้บ่อย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 ใจมันก็เริ่มมีวินัยอันใหม่ขึ้นมาว่าถ้าไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งจากภายนอกเราจะไม่ให้ข้างในของเราเองคือสัญญาหรือจิตสังขารมันมารบกวนเราเองไม่อย่างนั้นสังเกตสิคะบางทีไม่มีข้างนอกเนี่ยสงบเงียบดีหมดเลยแต่อีกข้างในของเราเนี่ยอุ้ยแต่งเรื่องไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยแต่ท่านอาจารย์บอกนั่นแหละวิบัติไปหมดแล้วแหละเพราะว่าไอ้ที่เราเก็บสะสมมาเป็นอันดีอู้หูมันทลายไปเป็นหมดเรี่ยงแล้วเราก็ไม่เข้าใจแล้วท่านก็บอกว่าเผลออีกแล้วเราก็ว่าเราไม่ได้เผลอนะเรานั่งมองมันอยู่ท่านบอกอะไรกันกิเลสมันงาบเราเข้าไปจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวแล้วเข้าไปอยู่ในพุงมันหมดแล้วเราก็ว่าเรายังนั่งเฝ้ามันอยู่เนี่ยค่ะไอ้ความไม่เข้าใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อเพียงแค่มันเริ่มกระดุกกระดิกนิดนึงมันไหวนิดนึงไม่ได้แล้วต้องจัดการให้มันราบพนาศูนย์ไปมันถึงจะเป็นปัจจุบันจริงๆเหมือนสังเกตสิคะเวลาที่เราเข้าไปในถ้ำที่มันมีหินงอกหินย้อยเนี่ยและแสงไฟมันไม่พอเนี่ยบางทีเดินไปเรารู้สึกอุ๊ยสงสัยมันมีหินงอกหรือหินย้อยแล้วก็หลบมันใหญ่เลยแท้ที่จริงมันเป็นเงาหรืออย่างบางทีเราขับรถไปตอนที่มันโผล่เพลอะค่ะเราจะมีความรู้สึกเหมือนคล้ายๆเอ๊ะมีคนวิ่งตัดหน้ารถเราเราก็เหยียบเบรกไอ้รถข้างหลังมันก็แทบจะด่าเราเลยนะคะแต่เราเนี่ยรู้สึกจริงๆมันมีคนตัดหน้าเราแต่ไม่ใช่มันเป็นเงามันเป็นใจของเราเองเราสร้างสัญญาหรือสังขารขึ้นมาแล้วพอดูจริงๆเอาไม่มีอะไรเราก็ไปต่อไอ้คนข้างหลังมันก็สวดเราเพราะว่ามันก็เหยียบซะจนแทบจะหน้าขมำเหมือนกันและดีไม่ดีมันก็จะมาจูบท้ายเราเข้าอ่ะใช่ไหมคะตรงเนี้ยค่ะก็คือเหมือนใจของเราอะเวลาที่เราไม่ได้เอาสติอยู่ให้ชัดเจนบางทีใจเรามันก็ทำเงาขึ้นมาหลอกเราเหมือนอย่างกับว่าจะมีไอ้โน่นไอ้นี่ผ่านไปผ่านมาแต่จริงๆไม่มีเราไปตะครุบเงาเอาแล้วบางทีหินงอกหินย้อยมีจริงๆแต่เรามองไม่เห็นเราก็เดินเปรี้ยงเข้าไปชนมันเลยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงคะที่เวลาที่ถ้าเปิดใจของเราสติเราไม่คมชัดเราไม่ได้เห็นอะไรเป็นปัจจุบันจริงๆซึ่งถ้าปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันเหมือนเราอยู่กลางแจ้งและพระอาทิตย์ก็อยู่กลางหัวเราพอดีมันจะไม่มีเงาซ้ายเงาขวาเลยมองอะไรทุกอย่างเนี่ยมันโล่งแจ้งชัดเจนหมดนะคะถ้าใจของเรามันนิ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างนั้นได้จริงๆเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่ว่าจะไปที่ตรงไหนมันโล่งแจ้งมัน
เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นมันชัดเจนอย่างนั้นค่ะมันจะไม่หลอกตาเราที่บางทีเหมือนอย่างกับว่าคนวิ่งตัดหน้านะแต่จริงๆไม่มีคนหรือบางทีเวลาขับรถไปมอเตอร์ไซค์มันมาแต่ไหนก็ไม่รู้เราก็ว่าเรามองกระจกหลังเรามองกระจกข้างดีแล้วนะคะวีบมันตัดเราจากซ้ายเลี้ยวขวาปาดเราไปเลยหรือบางทีมันชนเราแล้วมันก็ไปไม่รู้ไม่ชี้นะคะเพราะว่าไอ้เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะเพื่อนเขาขับรถจะไปส่งคุณป้าเขาบ้านคุณป้าเขาเนี่ยก็อยู่ริมถนนใหญ่คุณป้าก็บอกว่าลูกอย่าเข้าไปเลยเพราะถ้าไปเลี้ยวเข้าบ้านแล้วเนี่ยกว่าจะออกมาได้รถมันติดแน่นเพราะฉะนั้นจอดริมฟุตบาทแล้วป้าลงแล้วก็ไปกดกระดิ่งเข้าบ้านเองได้ไอ้เพื่อนก็นึกมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีมันก็จะแซงเข้ามาทางซ้ายใช่ไหมคะเขาก็อุตส่าห์ชี้ฟุตปาดจนกระทั่งแน่ใจว่ามอเตอร์ไซค์แทรกเข้ามาไม่ได้เขาก็กำลังเปิดประตูเพื่อให้คุณป้าเนี่ยก้าวลงได้สะดวกมอเตอร์ไซค์มันปีนขึ้นไปบนฟุตปาดเลยค่ะแล้วก็เคราะห์ดีคุณป้าเนี่ยยังชักช้าอยู่มันก็เลยชนประตูเขาบินลุดไปทั้งบานเลยเขาก็เลยบอกคุณป้าบอกเห็นไหมคะคุณป้าที่บอกว่าจะเข้าไปส่งคุณป้าน่ะนี่ดีที่คุณป้ายังชักช้าอยู่มันเลยเอาแค่ประตูไปไม่อย่างนั้นมันเอาคุณป้าบินไปด้วยแล้ว อย่างเงี้ยค่ะไอ้นิวรณ์มันก็เป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ว่าเราดูซ้ายดูขวาดีแล้วไม่มีอะไรเลยที่ไหนได้อ่ะมันงับเอาเราเตลิดเปิดเปิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราระวังเรานึกอย่างนี้แล้วเราก็พยายามที่จะให้สติของเราเนี่ยมันทำให้เราตื่นตัวทั่วพร้อมคมไวชัดเป็นเหมือนพระอาทิตย์อยู่กลางศีรษะเราอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะเราฝึกไปเรื่อยๆและอีกหน่อยมันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นความรู้สึกของเราเราบอกมีสติแต่เหมือนอย่างกับว่าตื่นเช้าขึ้นมาเรายังตื่นไม่เต็มที่ถ้าเราเป็นคนติดกาแฟเนี่ยเราตื่นขึ้นมาก็จริงเราลุกขึ้นเดินก็จริงเหมือนซอมบี้งั้นนะคะมันก็ยังหลับตื่นเดินละเมอไปอย่างนั้นนะคะมันถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคุ้มครองตัวไม่รอดเพราะว่าถ้าสติมันมีจริงๆอย่างที่เราบอกว่าสติมันจะเป็นสัมมาสติแล้วมันก็จะคุ้มครองเราให้สิ่งที่เราทำทั้งหมดอยู่บนอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องชัดใสแจ๋วแล้วมันก็ต้องตื่นจริงๆมันไม่ใช่ตื่นแบบยังเดินละเมออยู่แต่ก็ลืมตานะคะพอใครมาว่าไม่ตื่นก็บอกตื่นแต่จริงๆเนี่ยเรารู้เลยว่าคุณภาพของเราเนี่ยไม่มีนะคะมันทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่ได้สนใจว่าเราต้องการที่จะฝึกให้เราได้ปัญญาเห็นชอบจริงๆที่มันจะมาแก้ปัญหาในชีวิตเราได้ถูกต้องเป็นธรรมะเนี่ยปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆเราสบายมากนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าพอเราอยู่ในภวังค์อยู่ในไอ้สมาธิที่สติมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันได้พักจิตมันได้พักมากๆมันเหมือนอีตัวดักแด้มันเข้าไปอยู่ในดักแด้แล้วมันก็มีความสุขมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนหลายๆคนที่ไม่ได้ระวังเพราะว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงเคี่ยวเข็นเรื่องสตินักพอเราเริ่มรู้สึกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องประคองใจที่มันนิ่งที่มันกำลังจะเป็นภวังค์เนี่ยค่ะแล้วก็ลุกขึ้นเดินนะคะเหมือนเราประคองขันน้ำที่เต็มเปี่ยมแล้วก็ทำยังไงที่เราจะลุกขึ้นโดยที่น้ำไม่กระฉอกหกเลยนั่นนะคะความรู้สึกของเราที่เราจะต้องพยายามเอาไอ้ใจที่มันเริ่มนิ่งแต่มันนิ่งอย่างไร้คุณภาพเพราะว่าสติมันกำลังจะแฉลบหายไปให้ความนิ่งอันนั้นยังอยู่แต่เราจะทำให้การที่เราเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งเป็นเดินเนี่ยเรามีความเคลื่อนไหวเนี่ยสติมันจะได้ตื่นตัวขึ้นมาจนกระทั่งสติมันคมได้ระดับกับสมาธินะคะพอเราเริ่มรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประคองตัวเราลงนั่งทีนี้พอลงนั่งเนี่ยไอ้ความนิ่งมันก็ดีสติมันก็ยังไม่แฉะไปหายไปไหนมันก็เลยลงรวมเป็นสัมมาสมาธิด้วยกันสติมันไม่หนีหายไปไหนพอเราได้อย่างนี้สักหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะทีหลัง
มันจะรู้ตัวเลยพอเราลงนั่งปุ๊บเราน้อมใจนึกถึงคราวที่แล้วที่เราทำได้หรือเวลาที่เราปฏิบัติกันอย่างนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกจิตมันนิ่งได้ดีบางคนบอกว่าไม่เคยนั่งได้นานอย่างนี้แต่พลังด้วยกันที่มันส่งออกมาใช่ไหมครับใจเราเป็นพลังเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำหนดสมาธิหรือเราบริกรรมเนี่ยมันก็เป็นคลื่นมันก็เหมือนอย่างกับว่าทำห้องนี้เนี่ยให้เป็นสนามแม่เหล็กพอเรากลับไปบ้านใจเราเริ่มฟุบฟิบฟุบฟิบเราก็หลับตานะคะน้อมนึกถึงบรรยากาศในห้องนี้เนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเราทำให้ไอ้พลังตรงนี้เนี่ยมันที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยมันกลับมีกำลังขึ้นมาแล้วมันก็ห่อหุ้มใจเราทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเรารู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยค่ะแล้วใจเราก็จะนิ่งได้เร็วขึ้นเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสังเกตสิคะเวลาที่เราไปมีคำถามเยอะแยะมากจะถามท่านสักร้อยคำถามได้ใจเราไม่อยู่นิ่งไม่เป็นปัจจุบันแต่พอเราเข้าไปถึงพลังของท่านที่มีอยู่เนี่ยพอเรากราบท่านเนี่ยรู้สึกใจเรานิ่งจะทำไมมันถึงนิ่งอย่างนั้นแล้วมันก็มีปีติชุ่มชื่นอยู่ในใจนะคะพอรถเลี้ยวออกจากประตูวัดบางทียังไม่ถึงประตูวัดเลยอีกคำถาม500คำถามกลับมาใหม่แล้วก็เขียนจดหมายไปกราบเรียนถามท่านว่าท่านอาจารย์ทำไมเวลาที่เราจะถามท่านเนี่ยเจอท่านเข้าจริงๆมันไม่ได้ถามอ่ะมันหายไปไหนหมดท่านก็บอกอ้าวก็ท่านทำให้ดูแล้วว่าการภาวนามันต้องทำอย่างนี้อุตส่าห์ทำให้เป็นตัวอย่างแทนที่จะเก็บงำเอาไว้ให้ดีแล้วกลับไปบ้านน้อมนึกถึงตรงนี้ใจมันจะได้เป็นอย่างนี้อีกเป็นอย่างนี้อีกบ่อยๆจนเป็นนิสัยกลับไปต่อยให้มันกระจุยกระเจิงแล้วก็ยังเขียนมาถามอีกให้มันกระจุยกระเจิงนะคะเราก็เลยรู้ว่าอ๋ออันนี้คือวิธีสอนของท่านโดยที่ไม่ต้องพูดเอาให้รู้สึกในใจกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยค่ะพอเรากระจุยกระเจิงเราก็จะแจ้งนึกถึงความรู้สึกตรงนั้นเหมือนให้เห็นภาพท่านให้เห็นภาพห้องนี้ขึ้นมาในใจเรานะคะและไอ้ความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันจะกลับมาเพราะจริงๆมันไม่ได้สูญหายไปไหนพลังมันยังสะสมอยู่ในใจของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็น้อมเอามาให้มันเป็นคุณเป็นประโยชน์บ่อยๆเข้าอีกหน่อยพอเราเข้าที่คับขันโอ้ยตายแล้วนี่เราหลงทางหรือเราเกิดลืมไอ้โน่นลืมไอ้นี่อย่าสติแตกหลับตาหายใจยาวๆแล้วก็นึกถึงความสงบตรงนี้ใจที่มันอยู่นิ่งมันไม่มีนิวรณ์มันเป็นปัจจุบันอีกหน่อยเราก็จะมีคาถาวิเศษในใจพอโอ้ยจะวุ่นวายอย่างแต่ก่อนนะคะไม่เอาหลับตาหายใจยาวๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรบางที2 3ทีได้นะค่ะไอความรู้สึกที่มันสงบอย่างเงี้ยมันก็จะกลับคืนมาเราก็จะค่อยๆมีความมั่นใจในตัวเองแล้วพอเราทำอย่างนี้บ่อยที่ใจมันเริ่มจะกระฉอกออกไปเราไม่ปล่อยให้มันออกไปมันก็จะเป็นปัจจุบันได้ง่ายเข้าจนบางทีขนาดเราเดินอยู่กลางตลาดหรือการศูนย์การค้าเนี่ยนะคะแล้วก็มันมีอะไรมาจักจนเราชักเริ่มรู้สึกโทสะชักจะขึ้นละเราก็นึกถึงตรงนี้ขึ้นมามันก็ทำให้เราตั้งสติได้อยู่ได้ตรงเนี้ยค่ะเราต้องฝึกมันอาจจะว่ายากนะคะแต่มันก็ไม่เกินความเพียรพยายามของมนุษย์เราได้เพราะว่าใจของคนเราเนี่ยถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยพอมันเป็นแล้วคราวนี้มันจะมารักษาเราเอาไว้ค่ะสังเกตสิคะที่เราบอกว่าพอเราเอาหัววางบนหมอนปุ๊บเนี่ยให้เรามีทุ่นคือเราแปะอยู่ที่ท้องที่ขยับขึ้นลงหรือว่าบางทีเราก็จะรู้ถึงลมหายใจของเราแล้วเราก็ทำไปเรื่อยเราก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่บางทีเนี่ยค่ะเวลาเราหลับเนี่ยเราไม่ได้หลับสนิทตลอดทั้งคืนหรอกนะคะมันจะมีเวลาที่เรารู้ตัวบ้างเราจะพบว่าเหมือนเราบริกรรมอยู่เราจะรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าสติของเราเริ่มมารักษาเราเป็นอัตโนมัติแล้วเพื่อนเนี่ยค่ะเขามีคุณพ่อซึ่งหมอตรวจแล้วเนี่ยพบว่าเป็นเนื้องอกที่สมองทีนี้เขาก็บอกคุณพ่อเขาบอกว่าพอพยาบาลมาจะฉีดยา
ให้หลับแล้วจะได้เอาไปดมยาสลบเนี่ยนะคุณพ่อก็เริ่มต้นพุทโธไปนะแล้วพอจะกลัวหรือจะอะไรนึกอะไรขึ้นมาก็อย่าไปนึกมันพุทโธไว้ลูกเดียวแหละทีนี้พอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหมอเขาผูกเส้นเลือดไม่ดีแทนที่เลือดมันจะหยุดเลยเนี่ยมันซึมออกมาอีกเพราะฉะนั้นคุณพ่อทำท่าว่าจะรู้ตัวและเสร็จแล้วก็เลยกลับเหมือนโคม่าไปอีกอะค่ะ24ชั่วโมงก็แล้ว36ชั่วโมงก็แล้วตอนแรกคุณหมอก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำพลาดพอเลย36ชั่วโมงคุณหมอก็เลยเอาเข้าห้องผ่าตัดอีกก็ไปพบว่าไอ้เลือดที่ผูกเอาไว้มันไม่ดีมันออกมาแล้วมันก็กดสมองนะคะก็ต้องเอาเลือดออกให้หมดแล้วก็ล้างแล้วก็ดูให้ดีทีนี้การที่ไม่รู้ตัวยาวนานอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอก็เลยมาบอกกับเพื่อนบอกว่าก็ไม่แน่นะถ้าคุณพ่อรอดเนี่ยอาจจะไม่เป็นปกติอย่างแต่ก่อนแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยค่ะหมั่นเข้าไปแล้วก็ไปเรียกหรือไปเขย่าตัวเพราะบางทีได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะดึงสติเข้ามาแล้วก็ทำตัวให้ฟื้นขึ้นมานะคะเขาก็ลองค่ะในที่สุดรู้สึกหลังจาก72ชั่วโมงเนี่ยพอลูกไปเขย่าคุณพ่อได้ยินไหมนี่ลูกนะอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏว่าคุณพ่อไม่ได้ตอบนะคะแต่คุณพ่อพุทโธพุทโธพุทโธเขาก็เลยชื่นใจเขาบอกเออแสดงว่าตลอดเวลาเหล่านี้เนี่ยถึงคุณหมอจะดูเหมือนไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าคุณพ่อรู้ตัวเมื่อไหร่คุณพ่อจะพุทโธเอาไว้แล้วในที่สุดเนี่ยค่ะท่านก็รู้ตัวดีขึ้นมาซึ่งคุณหมอเขาก็ไม่ให้ความหวังเลยเขาบอกว่าอาจจะนอนเป็นผักอย่างเงี้ยแต่ป้าว่ากดว่าคุณพ่อรู้พูดจารู้เรื่องนะคะแต่ก็กินเวลาเป็นปีกว่าจะค่อยๆลุกขึ้นมาระหว่างนี้เขาก็ทำกายภาพบำบัดเอาไว้ค่ะและในที่สุดท่านก็ยังอยู่ต่อไปได้อีกเป็น 4-5 ปีโดยที่ไม่ใช่เป็นผักที่นอนอย่างนั้นซึ่งตรงนี้เราก็เลยได้ความรู้ว่าถ้าเผื่อเราทำให้ใจอันนี้เนี่ยมีสติอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดความผิดพลาดมันจะไม่เป็นไปตามวิชาการที่หมอเขาว่าแค่นี้อย่างนี้จะปลอดภัยมันก็ยังช่วยตัวเองได้เพราะถ้าเผื่อปกตินะคะถ้าเผื่อไม่ได้ฝึกสติเอาไว้พุทโธเอาไว้อย่างนี้เนี่ยการที่ไม่รู้ตัวไปจนกระทั่ง3วัน4วันเนี่ยยากนักที่จะกลับมาแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้ตรงนี้ค่ะเราถึงได้บอกว่าเวลาที่ใจมันเป็นสมาธิมันเป็นปัจจุบันเนี่ยไอ้การเผาผลาญในร่างกายอะไรต่ออะไรเพื่อหัวใจจะเต้นความดันจะเป็นปกติเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันลดน้อยลงมากอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเวลาที่จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิเราไม่หายใจทางปอดเราใช้ลมนิดเดียวที่มันซึมผ่านผิวหนังไปทำนองเดียวกับพวกสัตว์ที่มันจำศีลฤดูหนาวจะมาค่ะเรารู้ที่อย่างบอกว่ากบจำศีลมันจะไม่กระดุกกระดิกเลยเหมือนมันตายแล้วอะแล้วพอมันเริ่มร้อนขึ้นมามันหาอาหารได้มันถึงออกมากระโดดโลดเต้นร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันก็คล้ายๆทำนองนั้นแหละนะคะแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บความดันเลือดมันก็จะต่ำมากเหมือนคนไข้ช็อกหัวใจก็จะเต้นปกตินักกีฬาทีมชาติที่ว่าเต้นช้าที่สุดก็ประมาณ50ครั้ง60ครั้งต่อนาทีแต่ในสมาธิเนี่ยมันอาจจะเต้น20ครั้งต่อนาทีก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้พลังที่จะเอาไปใช้เพื่อให้มันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันน้อยนิดมากๆพลังอื่นๆมันก็ไปเสริมเติมไอ้ที่เราเจ็บป่วยหรืออะไรได้และหลายๆคนค่ะแต่ก่อนนั้นที่เป็นมะเร็งแล้วเขายังไม่รู้เนี่ยเพราะว่ามีหมอต่างชาติที่เป็นมะเร็งแล้วก็คุณหมอที่รักษาเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่รอดชีวิตเพราะว่ามันกระจายไปแล้วท่านก็ทำสมาธิและปรากฏว่ามะเร็งอยู่ดีๆมันก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วมันก็ไม่สำแดงอาการอีกนะคะภาษาหมอเนี่ยถ้าเผื่อมะเร็งมันไม่กำเริบอยู่ได้เกิน5ปีเราเรียกว่าหายขาดแล้วถ้าเผื่อมันมีอาการใหม่มันเป็นใหม่แสดงว่าเนื้อตัวเราเนี่ยมันไม่ดีพออะไรมาเขี่ยนิดเขี่ยหน่อยมันก็จะแตกกลายเป็นมะเร็งไป
คุณหมอท่านเนี่ยท่านก็อยู่ได้เกินกว่า5ปีและท่านก็เลยเขียนเป็นเรื่องเล่าให้ฟังก็เลยเป็นที่มาที่คิดว่าการปฏิบัติการทำสมาธิเนี่ยเป็นวิธีรักษามะเร็งวิธีหนึ่งตอนแรกคนก็หาว่าเพ้อไปแต่พอเราพิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยในเมื่อร่างกายที่มันดำรงชีวิตอยู่ได้ระหว่างที่ทำสมาธิมันใช้พลังน้อยนิดเดียวไอ้พลังที่เราบำรุงเข้าไปให้คนไข้กินให้ได้บำรุงโน่นบำรุงนี้เข้าไปมันก็สามารถที่จะไปทำให้ฟื้นขึ้นมาจากพยาธิสภาพได้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยหรือเรื่องที่ว่าเป็นอภินิหารอะไรตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เข้าใจว่า หนึ่งนอกจากสติแล้วเนี่ยสติก็คือไอ้ตัวที่มันจะจับใจเราให้โฟกัสอยู่ตรงที่ชัดที่สุดคือตรงที่เป็นปัจจุบันนะคะการที่ใจของเราอยู่เป็นปัจจุบันได้เนี่ยผัสสะที่มากระทบเรามันก็จะชัดเจนเที่ยงตรงกับความจริงที่สุดแต่ถ้าเผื่อเราระหว่างที่อะไรมันมากระทบเราเนี่ยตอนนั้นเรายังไปละเมออยู่กับไอ้เรื่องในอดีตหรือเราไปฝันเฟื่องถึงอนาคตตกลงเราก็รับรู้ถึงสิ่งที่มันกระทบเราเนี่ยไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงอย่างที่เรายกตัวอย่างกันไงคะเราเรียนหนังสืออยู่ครูกำลังบรรยายอยู่เราก็คิดในใจเพราะใจมันทำได้ทีละอย่างเดียวเพราะเราคิดในใจเรามาจดจ่ออยู่ความคิดของเราละเราไม่ได้ยินเสียงครูพูดเลยแต่เราก็ไปเหมาเอาว่าครูพูดอย่างที่ใจเราคิดมันก็เลยคนละเรื่องกันเลยนะคะแล้วเราก็ไม่สงสัยด้วยเราก็ว่าเราได้ยินครูพูดอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หรอกเราคิดเอาเองพอครูออกข้อสอบตรงนั้นเราก็คิดว่าเรารู้เราจำได้ครูพูดอย่างนั้นก็ตอบครูไปแต่ครูบอกคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่คอยสำรวจตัวเราไม่คอยอยู่กับปัจจุบันจริงๆถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเราวิบไปคิดอะไรไม่แน่ใจเราต้องทวนถามคู่กรณีของเราว่าเมื่อกี้นี้ที่คุณพูดอยู่อ่ะฉันได้ยินจริงๆอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วพอเขาพูดก็ต้องเชื่อเขานะคะไม่ใช่ไปเถียงเขาบอกว่าเนี่ยคุณมาอำฉันเพราะว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะอัดเทปเอาไว้ได้หรือว่าเอามาทบทวนเนี่ยเราจะพบเลยว่าระหว่างที่เราวิบคิดอะไรไปเนี่ยเราไม่ได้ยินค่ะทั้งที่ข้างนอกเนี่ยมันก็ดังสนั่นหวั่นไหวเราจะไม่ได้ยินเราจะได้ยินแต่เสียงความคิดของเราแล้วเราก็เหมาเอาว่าไอ้ที่เราคิดไปนั่นน่ะคือสิ่งที่เราได้ยินเพราะใจอันนี้เนี่ยมันเร็วมากนะคะแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบอะว่าปกติไฟที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ใช่ไฟที่มันติดอยู่ตลอดเวลามันเป็นไฟสลับนะคะแต่มันสลับเร็วซะจนเราไม่รู้สึกถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มวิปริตที่มันกระพริบปิ๊บปิ๊บจนกระทั่งเราเคืองตาเนี่ยแปลว่ามันแย่แล้วนี่ก็มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาจะพิสูจน์ตรงเนี้ยให้เราเห็นว่าประสาทตาเราเนี่ยเราก็เชื่อมันไม่ได้ท่านก็ทำการทดลองด้วยการที่ห้องใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็มีใบพัดเหมือนพัดลมที่มี3กลีบเนี่ยและเสร็จแล้วกลีบหนึ่งก็ทาสีเรืองแสงเอาไว้แล้วท่านก็เปิดไฟให้เห็นว่าพัดลมอันเนี้ยก็หมุนไปในจังหวะที่พอไอ้กลีบที่มีสีเรืองแสงไปถึงตรงที่ที่มันมีสปอตไลท์อยู่ท่านก็เปิดสปอตไลท์เราก็จะเห็นว่าพอเปิดสปอตไลท์ทีไรอีกลีบที่มีสีเรืองแสงเนี่ยก็จะหมุนมาตรงจังหวะที่สปอตไลท์เปิดทุกทีนะคะเวลาเปิดไฟในห้องอยู่ก็จะเห็นพัดลมก็หมุนแต่สปอตไลท์เนี่ยจะเปิดเป็นระยะที่ถ้าเผื่อกลีบที่มีสีเรืองแสงผ่านมาถึงตรงนั้นมันถึงจะเปิดขึ้นมาใช่ไหมคะทุกคนก็เห็นนะคะเสร็จแล้วปิดไฟห้องให้มืดอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยอีพัดลมก็ยังหมุนอยู่อย่างเดิมสปอตไลท์ก็ยังเปิดเป็นระยะแต่ตาเราจะหลอกเราว่าสปอตไลท์เนี่ยเปิดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพอมันเปิดไอ้ตรงที่เรืองแสงมันมากระทบพอดีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเหมือนอย่างกับว่าอีกลีบเรืองแสงเนี่ยมัน
อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วก็สปอตไลท์ก็เปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่พอเปิดไฟในห้องก็เห็นว่าเนี่ยค่ะเราถึงเชื่อไอ้ประสาทรับรู้ของเราเนี่ยไม่ได้เหมือนเมื่อเด็กๆที่เราเรียนหนังสือที่บอกว่าการที่เราเห็นฝุ่นมันผ่านไปได้เนี่ยก็เพราะว่าช่องที่อะไรคะในห้องที่มีฝุ่นเนี่ยมันจะสะท้อนแสงทำให้เราเห็นว่าอ๋อมีลำแสงผ่านไปถ้าเราเห็นมันมีลำแสงผ่านไปเราเอาน้ำฉีดทำให้ฝุ่นเนี่ยมันตกหมดทั้งที่ลำแสงมันก็ยังผ่านเหมือนเดิมแต่มันไม่มีฝุ่นมาสะท้อนเราก็บอกไม่มีแสงไม่มีเห็นไหมคะหลายๆอย่างเราถึงบอกว่าอิปสาทความรู้สึกของเราเนี่ยเราเชื่อมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกพอเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราถึงรู้ว่าอะไรถ้าเราไม่ฝึกจนสติของเราคมไวจับสิ่งที่เกิดขึ้นตามภาวะจริงๆได้เนี่ยเราอย่าเชื่อมันเราอย่าเชื่อมันทั้งหมดนะคะมันหลอกเราแล้วเราก็ไม่ยอมเชื่อด้วยเพราะเราบอกว่าก็เราเห็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไอ้สิ่งที่เราบอกจริงๆอ่ะมันไม่ได้จริงแต่ถ้าเผื่อเราฝึกสติไปในชาดกบอกว่าเวลาที่ฝนมันตกเป็นหามันตกจนกระทั่งนับเม็ดไม่ได้มันเป็นสายลงมาเลยเนี่ยค่ะสติปัญญาของพระสารีบุตรเนี่ยท่านสามารถที่จะนับเม็ดฝนได้คือท่านเร็วจนกระทั่งท่านไม่ได้คิดอย่างเราอ่ะท่านคิดเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ไปแล้วอะค่ะท่านสามารถมองดูแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยมันตกแค่นั้นเม็ดต่อวินาทีเรามองดูเนี่ยมันเป็นสายต่อกันเลยถึงบอกไงคะว่าถ้าเผื่อสติของเราคมเร็วจนอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นสภาวะต่างๆไอ้เซลล์ของเราที่เกิดดับไอ้อะไรต่ออะไรที่เราบอกว่าจริงๆในตัวเราเนี่ยมันเป็นช่องว่างก็เป็นจุดอยู่เท่านั้นแหละมันไม่ได้เป็นเนื้อตัวมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราเห็นเป็นเรื่องละครแล้วเราก็ไปติดใจกับไอ้นิยายพวกนี้แล้วเราก็ไปอุปทานยึดมั่นสำคัญผิดเอาท่านถึงบอกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่วมันมีแต่ปรากฏการณ์สภาวะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่เราทุกข์กันสาหัสเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันใจของเราเองที่มันหลอกเราที่มันไปคิดสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราว่ามันจริงแต่ถ้าเวลาไปถามครูบาอาจารย์ท่านบอกมันไม่มีเราคิดไปเองเราเพ้อไปเองเราแต่งนิยายขึ้นมาเองแต่ก่อนนั้นฟังแล้วไม่เชื่อนะคะหาว่าท่านเนี่ยปักปั๊มเราเกินเหตุเกินผลไปแต่พอเราค่อยๆตั้งสติไปเราเริ่มที่จะเห็นอะไรตามความจริงมากขึ้นเราเพ้อจริงๆเราแต่งเรื่องขึ้นมาเรื่องไม่เป็นเรื่องเราก็แต่งได้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไปทีนี้พอเราฝึกไปเรื่อยๆไอ้ใจที่มันโฟกัสไม่เป็นมันไม่อยู่ในอดีตมันก็อยู่ในอนาคตไปเรื่อยเลยมันก็ค่อยๆเริ่มที่จะอยู่กับความจริงได้สังเกตที่ค่ะตอนที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเราจะรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าพอเรามามองดูใจเราปรากฏว่ามันไม่เคยอยู่ในตัวเราเลยตอนที่เราเริ่มฝึกใหม่ๆอ่ะนะคะพอมองทีไรเนี่ยไม่รู้ใจมันอยู่ที่ไหนอ่ะอุ๊ยมันไปสร้างนิยาย500เรื่องไม่เคยอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นเรื่องที่มันกำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แต่พอฝึกไปมันเริ่มเชื่องขึ้นนะคะบางทีเอ้ามองทีไรมันก็ยังอยู่ในตัวเราในใจเราก็เนี่ยค่ะมันเริ่มอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วพอมันเริ่มอยู่กับปัจจุบันเป็นเราจะรู้สึกว่าไอ้ใจของเราที่ประเดี๋ยวก็โอ้โหอะไรใจหายใจคว่ำเสียใจดีใจกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงเนี่ยมันน้อยลงทั้งที่จริงๆเรื่องมันก็เหมือนเดิมอะแต่พอเดี๋ยวนี้เรามีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นพอเราจะไปคิดเพ้ออย่างนั้นอยู่กับปัจจุบันมันก็เลิกมันก็ดีขึ้นมันก็มีเหตุมีผลหรืออย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะเราแต่ก่อนนั้นเราต้องการเปลี่ยนโลกนี้ทั้งโลกให้มันเป็นไปอย่างกิเลสเรามีคนที่เขา
จะสร้างบ้านเขาก็อยากจะให้ห้องนอนเขาเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อว่าเช้าขึ้นมาวันไหนวันหยุดเขาจะได้ตื่นสายได้เพราะพระอาทิตย์ขึ้นมันไม่ส่องเขาใช่ไหมคะและโดยมากถ้าเปิดห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตกหน้าหนาวเนี่ยมันอุ่นเพราะว่ากว่าพระอาทิตย์จะตกลงไปไอ้อุ่นมันก็อบห้องให้อุ่นเอาไว้แต่บังเอิญเขาตีทิศผิดเขาอธิบายกับสถาปนิกเขายังไงก็ไม่รู้ห้องเขาก็เลยอยู่ตรงทิศตะวันออกเป็นเราก็หาม่านมาติดหรือไม่อย่างนั้นก็ปลูกต้นไม้ให้มันบังซะให้หมดนะคะก็จบเรื่องไปเขาคิดว่าทำยังไงถึงจะดีดพระอาทิตย์ให้ไปขึ้นอีกทางหนึ่งของห้องเขาให้ได้และคิดว่าเขาจะทำสำเร็จไหมล่ะมันก็ไม่สำเร็จคิดอะไรประหลาดอย่างนั้นนะคะพลว่าเขาก็หาว่าเออก็มันไม่ใช่บ้านเราเราก็ทำเป็นตลกอย่างนี้ได้เราก็บอกเขาบอกว่าถ้าเป็นบ้านเราแล้วเราเกิดเพ้ออย่างนั้นเนี่ยนะเราก็ไม่คิดอย่างเขาเพราะยังไงเราก็ดีดพระอาทิตย์ไม่ได้เนี่ยค่ะเวลาที่เรามีอุปทานสูงเนี่ยเราสามารถที่จะคิดทำอะไรที่คนธรรมดาเขาไม่คิดทำกันหรอกแล้วพอเราให้สติเขาแทนที่เขาจะดีกับเราเขากับโกรธเราหาว่าเพื่อนภาษาอะไรไม่เห็นใจกันบ้างเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกนะคะเวลาที่ใครเข้ามาปรึกษาอะไรเราเนี่ยเราฟังเขาเฉยๆเขาไม่ได้ต้องการคำตอบเราหรอกค่ะเขาต้องการคำสนับสนุนถ้าเราพูดแล้วถูกกิเลสเขาเนี่ยเขาก็จะโอ้ยเราดีเหลือเกินแต่ถ้าพอเราพูดตามความจริงและผิดกิเลสเขานะคะดีไม่ดีเขาเลยเลิกคบกับเราไปเลยเพราะฉะนั้นกรรมใครกรรมมันเราไม่สามารถที่จะไปตัดสินแทนเขาได้เพราะเราไม่รู้เหตุต้นเหตุปลายว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นเราก็เป็นเพื่อนเขาเราก็ฟังเขาต้องการที่ระบายเท่านั้นแหละค่ะเราก็อดทนฟังไปหน่อยแล้วพอเขารู้สึกสบายขึ้นเขาก็จะขอบอกขอบใจเราเออฉันได้คำตอบแล้วแหละนะคะแล้วก็เออโมทนาสาธุด้วยตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีมิตรภาพที่ยั่งยืนเราก็จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างเบาสบายขึ้นไม่อย่างนั้นเราจะมีเรื่องกับคนไปทุกคนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเขาหรือเปลี่ยนอะไรในโลกนี้ให้มันเป็นไปดังกิเลสของเราได้แต่เราปรับเราเปลี่ยนเราได้แต่เราอย่าปรับอย่าเปลี่ยนเราให้จากเป็นธรรมเป็นกิเลสไปนะคะมันจะเดือดร้อนค่ะเราปรับเราเปลี่ยนเราได้อย่างท่านอาจารย์ชาท่านจะยกตัวอย่างเราอยากได้ไม้ท่อนหนึ่งปรากฏว่าไปหยิบไม้ผิดไปมันยาวเกินความต้องการของเราไปเราก็โกรธว่าทำไมอีไม้ท่อนเนี่ยมันถึงยาวเกินไปท่านบอกอีไม้ท่อนนี้มันก็ยาวตามปกติของมันอะแต่บังเอิญไอ้ที่เราต้องการจะเอาไม้ไปแยงเนี่ยรูมันสั้นมันก็เลยว่าไม้มันยาวเห็นไหมคะเรามองไม่เป็นเราบอกว่าไม้มันยาวเกินไปงุดหงิดโกรธมากแต่เราไม่คิดว่าเออไอสิ่งที่เราจะเอาไม้มาแยงเนี่ยมันสั้นกว่าไอที่เรากะประเมินแล้วก็เลื่อยมันทิ้งหรือว่าไม่งั้นก็ไปหาไม้ท่อนใหม่มาสิแต่คนเราไม่คิดอย่างนั้นค่ะถ้าเปิดเป็นคนอื่นเขาหามาให้เราเราก็ไปโทษเขาบอกว่าบอกแล้วบอกให้หาไม้พอดีทำไมไม่หาพอดีมาให้เราคือเราเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาให้ตรงตามความเป็นจริงเราก็เลยทุบท้องตัวเองเพราะอะไรเพราะเราถูกกิเลสอวิชชามันประทับทรงเราเอาไว้แล้วมันก็ทำให้เราคิดเป็นกิเลสแต่เราไม่รู้เราก็บอกว่าเราคิดเป็นธรรมแล้วแต่คนอื่นมารังแกเราแต่เราไม่ได้คิดว่าเรารังแกคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะท่านถึงบอกถ้าเราจะปฏิบัติธรรมปุ๊บเวลาที่เราจะสาดออกไปข้างนอกว่าไอ้นนท์ผิดไอ้นี่ผิดไอ้นั่นผิดเขาต้องแก้เราเปลี่ยนสมัยแล้วบอกเออขอโทษหรือว่าเราเข้าใจผิดขอโทษนะคะแล้วเราก็ขยับมาสักนิดหนึ่งไม่ได้ขอโทษนี่แปลว่าฉันกลายเป็นคนผิดไปแล้วฉันไม่ได้ผิดเสียศักดิ์ศรีเห็นไหมคะเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็ถึงทำให้หนึ่งอยู่กับปัจจุบันก็ไม่เป็นแล้วก็วิธีแก้ปัญหาของเราทำให้เวลาสูญหายไปอีกเยอะแยะมากมายสังเกตดูเวลาที่
รถไปขัดกันอยู่กลางถนนเนี่ยค่ะก็ไม่มีใครยอมถอยทั้งนั้นตกลงมันก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าเผื่อเรายอมผิดหรือไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเราบอกครับผมจะถอยให้ซะหน่อยนึงมันมีช่องขยื่นได้มันก็ไปกันได้หมดทุกตัวคนตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อเราอยู่กับปัจจุบันเป็นเราเห็นคุณค่าของเวลาเราไม่ต้องเอาอัตตาของเราเข้าไปแทรกเพราะพอมีอัตตาเข้าแล้วเนี่ยธรรมะมันละลายหายไปหมดเลยแล้วมันก็กลายเป็นยึดมั่นสำคัญผิดปัจจุบันมันก็ไม่มีความจริงมันก็ไม่ปรากฏขึ้นเพราะว่าเราจะยึดว่าที่ฉันคิดมันต้องถูกอยู่วันยังค่ำอย่างที่บอกนะคะมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันมีแต่ว่าเหตุขณะนั้นสถานการณ์นั้นน่ะเขาจะเอาอะไรครูอยากให้เราปลูกต้นมะม่วงก็ให้เอามะม่วงออกมาเราเกิดอยากกินขนุนเราก็ได้ยินเป็นครูบอกว่าจะปลูกต้นขนุนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยมันกระพริบนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อเราไม่ฝึกสติเอาไว้แล้วเราไม่ดูจนกระทั่งเราตามจับวาระจิตของเราเองได้ทันเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นชีวิตของเราที่มีความทุกข์เนี่ยค่ะเพราะเราไปอยู่ในความเพ้อฝันของอดีตและอนาคตตลอดเวลาเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มโฟกัสมาอยู่กับปัจจุบันเป็นแล้วเนี่ยเรื่องมันจะจบลงเยอะคนบางคนเนี่ยค่ะเขามีเรื่องอยู่เรื่องเดียวอะแต่เขาบ่นอยู่ได้เป็นปีเจอกันทีไรเขาก็จะบ่นเรื่องเดิมเนี่ยนะคะและไอ้เวลาที่เสียไปที่บ่นเนี่ยถ้าเอาไปทำอะไรแก้ไขหรือว่าจัดการให้ดีงามมันจะมีประโยชน์โพดผลขึ้นอีกตั้งเยอะเคยเจอมาค่ะที่คนบางคนเนี่ยบางทีเขาไม่พอใจเรานิดเดียวตรงนี้แต่เขารู้จักเรามาเป็น10ปีเขาสามารถที่จะคุณคนไอ้เรื่องผิดของเราเนี่ยบรรยายไปได้เป็น10ปีเหมือนกันไม่เคยลืมค่ะไม่เคยลืมแต่เรื่องใหม่ๆที่เราบอกเขาลืมหมดนะคะเขาไม่จำค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันไม่เป็นเนี่ยเราก็จะเอาของเก่ามาฟื้นแล้วฟื้นอีกฟื้นแล้วฟื้นอีกอยู่นั่นแหละมันก็เลยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยเสบียงก็ไม่มีสภาพใจของเราเนี่ยมันก็ถูกตอกมันถ้าเผื่อมันเป็นหินนะมันก็ถูกกัดกร่อนลงไปได้จนกระทั่งที่เราบอกว่าโอ้ยเราเขียนอะไรบนหินไม่ติดเนี่ยแต่การที่เราจำแล้วเราก็พูดซ้ำพูดซากพูดซ้ำพูดซากหินก็หินเถอะมันก็กร่อนไปได้ใจเราก็กร่อนไปได้แล้วเราก็ทำให้ใจของเราถลอกปอกเปิกหมดของดีๆเราก็ไม่จำแล้วก็ไปจำแต่ของไม่ดีเอาไว้เนี่ยค่ะแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไงล่ะคะแต่ถ้าเผื่อเราอยู่กับปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีตัวสัตว์มีบุคคลมันมีแต่ว่าสติประทับทรงหรือว่ากิเลสประทับทรงถ้ากิเลสประทับทรงอย่าไปหาเหตุผลกับมันท่านอาจารย์บอกแล้วถ้าเมื่อไหร่เราหาเหตุผลในกิเลสเจอแปลว่าเราโง่เซ่อมากเห็นธรรมะเป็นกิเลสไปท่านบอกว่าท่านจะเคี่ยนเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราบอกว่ามันเป็นกิเลสแล้วอย่าไปหาเหตุผลเขาว่าอย่างนี้ก็แล้วเขาพูดอย่างนี้เรายังไม่ทันหันหลังกลับเขาเปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะคะเพราะเขาจะจำไม่ได้เขาไม่มีสติเขาจะจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้เขาพูดอย่างนี้แล้วอีกวินาทีหนึ่งเขาก็กลับเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเปลี่ยนเป็นอีกเรื่องนึงเราก็แล้วเราก็ปลีกตัวฉันมีธุระนะไว้วันหลังค่อยเจอกันใหม่แล้วเราก็จบแค่นั้นกองเอาไว้ตรงนั้นไม่ต้องหอบมันติดตัวเราไปด้วยแล้วก็ไปคิดคนอะไรทำอะไรอย่างนี้ได้เราบ้าติดเชื้อของเขาแล้วแล้วเราก็มาเบียดเบียนตัวเองนะคะกองมันไว้ตรงนั้นค่ะมันไม่มีเหตุผลพูดกันก็ไม่ตื่นมันละเมอซะจนกระทั่งมันหลับลึกจนกระทั่งยังไงเราก็เยียวยาเขาไม่ได้เราต้องเคารพสิทธิมนุษยชนของเขาให้เขาละเมอไปให้เต็มอิ่มซะก่อนเราก็ไปทำกิจการของเราไปเนี่ยค่ะถ้าเราเข้าใจเราสามารถที่จะให้สติมันมาเป็นเกราะคุ้มกันเราได้ใจของเราจะเริ่มเป็นความจริงเราจะเริ่มเป็นปัจจุบันขึ้น
และอะไรจบไปแล้วก็จบไปแล้วจบไปแล้วมันเป็นเงาเขียนไปในน้ำแล้วว่ากันตอนที่มันจะมีผลขึ้นมาแล้วค่อยว่ากันไอ้ตรงนี้ไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วพูดไปแล้วมันก็ไปแล้วอ่ะจะไปบอกเขาบอกว่าขอโทษทีฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นก็มันพูดไปแล้วถ้าเผื่อมีใครเข้าบันทึกเสียงเอาไว้มันก็มีไปแล้วถ้าเผื่อจะเอากระจายไปมันก็ไปได้ทั่วโลกแล้วจะไปลบมันได้ยังไงจะไปอะไรมันได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ปัจจุบันได้คืออะไรเกิดขึ้นเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงมันผิดเราก็ยอมรับว่ามันผิดแต่ไม่มีอะไรที่ยากเกินความเพียรพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ไขได้มันผิดไปเราก็เอาหินรับปัญญาสิแล้วบางทีไอ้สิ่งที่เราผิดสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันอาจจะออกมาดีกว่าที่มันจะเป็นไปอย่างที่เราต้องการก็ได้นะคะอย่างหลายๆคนคงได้เคยอ่านว่าเพนิซิลินเนี่ยมันค้นพบขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มันเริ่มต้นเนี่ยค่ะอเล็กซานเดอร์เฟลมิงที่ค้นพบเพนิซิลินเนี่ยท่านไม่ได้สนใจเรื่องราเลยนะคะท่านเป็นนักสนใจเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายและท่านก็ทำงานวิจัยด้วยการที่เพาะเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งเพื่อที่จะสกัดแล้วก็จะได้รู้ถึงคุณสมบัติของมันทีนี้ระหว่างที่ทำการทดลองไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดไอ้ที่เพาะเชื้ออยู่แบคทีเรียของท่านตายเรียบหมดเลยแล้วก็มีราสีดำๆขึ้นบนไอ้จานเพาะเชื้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงโกรธแล้วเราก็คงโทษลูกน้องเราว่าทำภาษาอะไรถึงทำให้งานของฉันวินาศหมดอย่างนี้นะคะแต่เฟลมิงเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีความหมายมันต้องมีคุณค่าทั้งนั้นแหละเฟลมิงก็ไม่บ่นไม่ว่าแต่ก็คิดอีลาสีดำๆเนี่ยมันจะดียังไงมันจะดียังไงนะคะในที่สุดเฟลมิงก็คิดก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่มีอะไรที่ทำให้เชื้อโรคตายได้เพราะสมัยก่อนถ้าเราเป็นเบาหวานและเราเป็นฝีเล็กๆนิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้เราถึงตายได้เพราะอะไรเพราะในเนื้อตัวเราเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีของเชื้อโรคพอเชื้อโรคทำให้เราเป็นบางทีเราไปถูกน้ำต่ำที่ตรงนิ้วนิดนึงมันก็บวมเพราะเบาหวานไอ้เชื้อโรคเนี่ยโอ้โหมันก็จะแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่ามันเจออาหารอย่างดีงามใช่ไหมคะเข้าถึงได้บอกว่าคนเบาหวานเนี่ยตัดเล็บผิดไปโดนไอ้เนื้อนิดหนึ่งแล้วก็เป็นแผลขึ้นมาหรือเป็นฝีเล็กๆอันหนึ่งก็จะกลายเป็นฝีฝักบัวและในที่สุดก็จะเป็นโลหิตเป็นพิษแล้วก็ตายได้สมัยก่อนนั้นอะไรที่เป็นเชื้อโรคนิดหนึ่งเนี่ยค่ะหมายความถึงตายเลยแหละทีนี้เฟลมิงก็นึกโอ๊ยถ้าเผื่อสิ่งที่เราคิดเป็นความจริงนะเราต้องค้นพบสิ่งมหัศจรรย์บัดนี้จะต้องมีอีนี่แหละถ้าเผื่อเราสามารถที่จะสกัดมันออกมาได้มันอาจจะเป็นยาที่ฆ่าเชื้อโรคได้ตกลงเฟลมิงก็เลยบอกลูกน้องบอกอย่าไปทิ้งมันแบ่งแล้วก็เพาะมันต่อไอ้แบคทีเรียตัวนั้นพับเก็บเอาไว้ก่อนเพราะนี่มันเต็มจานทุกจานที่เพาะแบคทีเรียแล้วนี่ตกลงเฟลมิงก็เริ่มต้นเพาะไอเชื้อตัวนี้จนในที่สุดก็ได้มากพอที่จะมาสกัดเอาน้ำเชื้อของมันได้แล้วก็เอาน้ำเชื้อที่สกัดแล้วเนี่ยค่ะไปหยดใส่ในจานที่มีเชื้อโรคตัวอื่นๆก็พบว่า 85% มันทำให้เชื้อโรคเหล่านั้นตายหมดอีก 15% ไม่ตายก็จริงแต่เชื้อโรคโตไม่ได้มีตอนแรกแค่ไหนมันก็มีอยู่แค่นั้นซึ่งเชื้อโรคถ้าเผื่อมันแบ่งตัวโตไม่ได้แล้วมันอยู่ในตัวเราเนี่ยค่ะเราไม่ต้องกลัวอีเทศบาลของเราเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะจับกินแล้วก็กวาดล้างหมดเราก็จะหายจากโรคนั้นได้นะคะเฟลมิงก็ดีใจโอ้เราได้ค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยค่ะก็ได้ไอ้หัวเชื้อของมันที่
สะอาดที่ดีแล้วก็ผลิตเป็นยาขึ้นมาก็เป็นเพนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกในโลกนี้เลยแล้วบังเอิญตอนนั้นก็เป็นตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นก็มีคนที่บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดจากอะไรต่ออะไรแล้วก็ติดเชื้อนะคะแล้วเฟลมิงก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเพนิซิลินจะราคาถูกมากเลยทำให้คนยากคนจนคนอะไรก็สามารถที่จะหาซื้อเพนิซิลินไปใช้ได้ทำให้การที่จะเสียชีวิตอย่างมากมายจากแผลติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพเลยเฟลมิงก็เลยได้รางวัลโนเบลด้วยแล้วก็ได้เป็นอะไรคะเป็นเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงซึ่งตรงเนี้ยคือการที่ใจของเฟลมิงอยู่กับปัจจุบันจริงๆถ้าเฟลมิงไปยืดก็ตูจะศึกษาอีแบคทีเรียตัวเนี้ยและอีลูกน้องก็ช่างชั่วร้ายจริงๆทำให้แบคทีเรียของฉันตายเรียบหมดเลยแล้วก็อีตัวอะไรก็ไม่รู้น่าเกลียดน่าชังมาก็เคลี้ยงมันทิ้งไปเลยตกลงเราก็ทิ้งสิ่งที่มีคุณค่ามากไปเลยเห็นไหมคะแต่ใจที่อยู่กับปัจจุบันทุกอย่างมันต้องมีคุณค่าสินะเพียงแค่ว่าสติปัญญาเรายังไม่แหลมคมพอที่จะเห็นคุณค่าของมันเราถึงไปรังเกียจมันว่าอีลาผีบ้าแต่จริงๆมันผีดีตรงเนี้ยค่ะเราถึงได้บอกนะคะว่าถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆสติของเราคมเข้มจริงๆใจของเรานิ่งจนกระทั่งบ่อน้ำใจของเราเนี่ยเป็นแผ่นกระจกเรียบๆไม่ต้องมองปลายตาลงไปเราก็เห็นหมดว่าความจริงเป็นอะไรเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นความจริงที่เป็นปรมัตถ์เนี่ยมันเหมือนมันจมอยู่ก้นบ่อน้ำใจเราแต่เพียงแค่ว่าเราทำใจของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาวะที่เราจะเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะเราตะครุบเงาอยู่เรื่อยๆเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็ต้องสงสัยไปเรื่อยใช่ไหมคะสังเกตสิเวลาที่เรากังวลมากๆหรือเราคิดโน่นคิดนี่มากๆเนี่ยเพราะเราไม่รู้คำตอบเมื่อไม่รู้คำตอบเราก็ต้องเตลิดเปิดเปิงคิดบ้าคิดบอแต่ถ้าเผื่อเราทำใจให้นิ่งก็ใจของเรานี่แหละมันคือขุมคลังของความรู้ล่ะเพียงแค่ว่าทำยังไงเราถึงจะมองเห็นมันชัดเจนตามความเป็นจริงนิ่งผิวน้ำต้องเรียบเป็นกระจกมันถึงจะเห็นก้นบ่อได้ถ้าเกิดเราทำผิวน้ำให้กระเพื่อมเป็นละลอกเนี่ยเราก็เห็นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าจำหลักนี้เอาไว้นะคะแทนที่จะสติแตกนิ่งนิ่งเข้าไว้นิ่งได้มากเท่าไหร่ก็จะดีขึ้นเท่านั้นก็จะเป็นปัจจุบันมากเท่านั้นไม่ตะครุบเงาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันสวนกับสิ่งที่เราทำกันเรายิ่งตกใจเรายิ่งวิ่งเตลิดเปิดเปิงเลยเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งเขากลัวงูมากนะคะและทีนี้เขาก็มีเหตุที่เขาจะต้องเดินทางไปที่มันเป็นเหมือนที่สวนที่มันยังไม่ได้สะอาดสะอ้านดีบังเอิญวันที่เขาจะไปมันก็ทำท่าเหมือนฝนจะตกมันก็มืดคลึ้มเร็วมากใจเขาก็นึกโอ้ยตายแล้วอย่าเจองูนะอย่าเจองูนะทีนี้พอเดินไปเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ดูให้ถนัดชัดเจนแถวนั้นมันก็มีอู่ซ่อมรถมันก็เอาอีผ้าที่ชุบน้ำมันเครื่องอะไรเนี่ยโยนไปเขาก็เห็นมันกระเพื่อมเขาก็โอ้ยงูพอโอ้ยงูก็ไม่ดูให้ชัดเจนก็วิ่งพอวิ่งก็สะดุดรากไม้ล้มลงไปเคราะห์หามยามสวยพอล้มลงไปกระดูกต้นขาก็หักค่ะเขาก็ร้องโวยวายชาวบ้านแถวนั้นก็น่ารักออกมากันถือไม้ถืออะไรมาไหนงูตรงไหนงูตรงไหนก็ไปเจอเอาอีผ้าชุบน้ำมันเครื่องเนี่ยค่ะก็เกี่ยวขึ้นมาโอ้ยไม่ใช่งูพาคีริ้วเขาก็ดีขึ้นแต่ทีนี้ใช่ภาคีริ้วมันไม่ใช่งูก็จริงแต่กระดูกขาที่หักแล้วอ่ะมันไม่ได้พอรู้ว่าเป็นภาคีริ้วแล้วมันจะติดกันใช่ไหมคะมันหักไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปหาหมอไปเข้าเฝือกถ้าเขามีวิบากที่ไม่ดีมากกว่านั้นเข้าเฝือกเสร็จกระดูกไม่ติดเพราะมีนี่คะคนบางคนเข้าเฝือกอยู่ในเฝือก6อาทิตย์
พอหมอผ่าเฝือกออกมาอ้าวมีเศษชิ้นเนื้อเข้าไปขั้นอยู่ระหว่างไอ้ปลายกระดูก2อันมันก็ไม่ติดต้องผ่าตัดผ่าตัดเสร็จเกิดแผลมีเชื้อติดอย่างโน้นอย่างนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็อาจจะต้องตัดขาทิ้งหรือกลายเป็นคนพิการไปเลยเห็นไหมคะความไม่มีสติทำให้เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องยกใหญ่แต่ถ้ามีสติสักนิดเดียวดูให้ชัดดูให้ชัดอ๋อพักขี้ริ้วมันก็จบเรื่องขาเราก็ดีๆเป็นขาของเราไม่ต้องหักไปอย่างนั้นเนี่ยค่ะหลายๆอย่างถ้าเผื่อเราตั้งสติดีๆแล้วเรานึกถึงตัวอย่างพวกนี้เอาไว้นะคะแล้วเราก็ทำใจให้กล้าเข้าไว้แล้วเราไม่ใช่แต่พวกเราค่ะท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านเล่าว่าเมื่อท่านหนุ่มๆและท่านทุดงไปเนี่ยท่านก็กลัวเสือแล้วครูบาอาจารย์ก็มักจะให้ไปทุดงตรงไอ้ดงเสือผ่านนะคะวันหนึ่งท่านก็เดินจงกรมทีนี้มันหนาวมากค่ะแล้วท่านอาจารย์เป็นคนขี้หนาวท่านก็เอาผ้าห่มเนี่ย3ผืนห่มซ้อนกันนะคะแล้วก็เดินจงกรมทีนี้เดินไปเดินไปผืนหนึ่งมันก็หล่นตกลงที่หัวทางจงกรม ท่านก็เดินไปเรื่อยนี่พอสุดทางจงกรมหันกลับมาอีผ้าห่มที่กองอยู่มันก็ตะคุ่มตะคุ่มใจมันนึกว่าเสือนะคะท่านบอกพอเห็นผ้าห่มตัวเองตะคุ่มตะคุ่มและใจนึกว่าเสือเนี่ยท่านบอกขามันสั่นพับๆๆเลยนะคะจะวิ่งหนีท่าเดียวแต่ก็นึกชาวบ้านเขายังไม่หลับไม่นอนกันถ้าได้ยินเสียงโครมครามเขาออกมาดูแล้วเขาบอกว่ายพระกรรมฐานอะไรวิ่งหนีอะไรอ่ะแล้วถ้าเปิดลุ่งขึ้นเขาไปเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังเนี่ยมันจะเสียหายแค่ไหนเพราะฉะนั้นยืนก่อนยืนก่อนกัดฟันรวบรวมสติแล้วก็ค่อยๆเดินเดินกลับไปเพื่อจะดูว่ามันอะไรกันแน่นะคะท่านบอกโอ้กว่าจะก้าวขาแต่ละข้างเนี่ยมันต้องใช้แรงมหาศาลเหมือนแทบจะเรียกเอาช้างมาลากไปเลยค่ะมันไม่ยอมก้าวเดินแล้วมันก็ขาสั่นชนะคะก็ตั้งสติไปเดินไปดูไปพอเห็นชัดว่าเป็นผ้าห่มท่านบอกคราวนี้เดินปลิวเป็นวิ่งไปเลยไปหยิบผ้าห่มขึ้นมาถึงบอกนะคะบอกอีใจเรานี่แหละมันโอ้ยแต่งเรื่องให้เราหวาดเสียวน่ากลัวอยู่เรื่อยๆทีนี้ถ้าเราจับโกหกมันได้สักทีหนึ่งแล้วเราพบว่าเราเอาชนะมันได้มันก็เหมือนเรานั่งสู้กับเวทนาแล้วเราผ่านมันไปได้เนี่ยค่ะโอ้มันจะมีกำลังใจขึ้นเยอะมากๆเลยท่านถึงได้บอกนะคะบอกปฏิบัติเนี่ยมันยากแต่มันไม่เกินความเพียรพยายามของเราไปได้ค่ะแล้วก็ไอ้เรื่องที่บอกว่ามันยากแต่ไม่เกินความเพียรพยายามของเราไปได้เนี่ยนะคะมันก็มีตัวอย่างในหนังสือพุทธธรรมที่ท่านพุทธโฆษาจารย์ซึ่งสมัยก่อนนั้นท่านเป็นพระพรหมคุณาภรณ์นะคะท่านก็จะเล่าถึงอินเดียเนี่ยมันจะทะเลาะกันเรื่อยเลยแคว้นโน้นแคว้นนี้จะตีกันอยู่เรื่อยเลยเรื่องที่ท่านจะเล่านี่มันก็เป็นแคว้นสองแคว้นที่มันอยู่ติดกันนะคะมันก็ไม่ยอมแพ้กันนะคะคราวนี้อีอันนี้ชนะไอ้ทางนี้ก็ซ่องสุมพอกำลังดีขึ้นมันก็ไปตีกลับคืนผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่อย่างเงี้ยเรือหลังอยู่เรื่อยค่ะนี่พอถึงตอนที่ท่านเล่าเนี่ย ไออันที่เคยชนะอยู่เก่าเนี่ยก็มีปุโรหิตที่ทำสมาธิแล้วก็มีนิมิตว่าสามารถติดต่อกับพระอินทร์ได้พระราชาก็บอกปุโรหิตคืนนี้ทำสมาธินั้นแล้วไปทูลถามพระอินทร์ว่าลบข่าวใหม่เนี่ยใครจะแพ้ใครจะชนะลุงชาปุโรหิตก็มาบอกพระอินทร์ถวายพระพรว่าพระราชาจะชนะแหมนายทัพนายกองก็มีความภูมิใจมากว่าพระอินทร์พยากรณ์แล้วว่าเราจะชนะแทนที่จะฝึกซ้อมก็ไม่ฝึกไม่ซ้อมค่ะเพราะพระอินทร์บอกแล้วว่าเราจะชนะตกลงไอ้ข่าวนี้ก็ระบือไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งนายทัพนายกองฝ่ายนั้นก็กลัวหมดไม่มีกำลังจะฝึกจะซ้อมแต่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านเป็นคนมีเหตุผลท่านก็ลงมาคุมซ้อมเองและท่านก็ให้สติพวกนายทัพนายกองว่ากีฬาหนึ่งกับการรบหนึ่งมันก็มีอยู่สองฝ่ายเท่านั้นแหละเมื่อมันแพ้ฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ชนะ
ก็ดีเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะใครจะแพ้ใครจะชนะนะคะเรารู้แล้วว่าเราจะแพ้แต่เราไม่ได้แพ้อย่างหยวกกล้วยนะที่มาถึงก็ให้เขาฟันเอาฟันเอาฟันเอาที่เขาชนะเราเนี่ยเขามีทหารมากกว่าเรา1คนคือหมายความว่าเรียกว่าต้องแลกกันตัวต่อตัวสงครามครั้งนี้เนี่ยเราต้องลบให้คล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าต้องแลกชีวิตกันตัวต่อตัวแต่บังเอิญที่เขาชนะเนี่ยเขามีทหารมากกว่าเราคนหนึ่งเขาก็เลยเราไม่มีใครจะไปฆ่าเขาได้เขาเลยชนะไปเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเราต้องซ้อมถึงเราจะได้พยากรณ์ว่าแพ้ก็เถอะแล้วก็การลบครั้งนี้เนี่ยจะต้องลงในตำราพิชัยสงครามที่ลูกหลานอีกเป็นร้อยปีพันปีก็จะต้องมาศึกษาของเราแล้วก็จะต้องชื่นชมว่าเราเนี่ยเก่งมากและท่านก็ประกาศไปว่าใครที่เคยผ่านศึกสงครามมาลู่ตำราพิจัยสงครามขอเชิญมาฝึกทหารให้ท่านและท่านเองท่านก็พาทหารท่านซ้อมทุกวันไอ้กำลังใจที่มันฝ่อเนี่ยค่ะมันก็ฮึกเหิมขึ้นมานะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเราก็ได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ได้ฝึกกระบวนลบพอถึงวันลบเข้าจริงๆไอ้พวกนี้มันก็คล่องตัวใช่ไหมคะอีพวกที่ได้รับพยากรณ์ว่าจะชนะเนี่ยก็มันไม่ฝึกมันไม่ซ้อมเลยมันเที่ยวมันเอาแต่กินเอาแต่นอนมันก็ไม่คล่องไม่แคล่วพอลบกันไปได้ไม่ถึงครึ่งวันค่ะพระราชาก็ถูกอาวุธจากฝ่ายตรงกันข้ามบาดเจ็บสาหัสต้องเอาเข้าพระนครแล้วก็ดึงประตูเมืองเอาไว้พระราชาก็กริ้วมากบอกเสนาบดีบอกปุโรหิตบอกว่าไปต่อว่าพระอินทร์ทำไมพระอินทร์ถึงได้พยากรณ์ผิดพลาดอย่างนี้พระอินทร์ก็ให้มาบอกพระราชาว่าถ้าเผื่อจะเปรียบเทียบดวงดาวทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนอย่างกับว่าสองฝ่ายเนี่ยออกเดินทางทางเรือมาฝ่ายพระราชาเนี่ยพอออกเดินทางกระแสน้ำก็พัดผ่าเรียกว่าเป็นต่อมันก็ควรจะต้องชนะใช่ไหมคะแต่พระราชาเนี่ยประมาทไอ้คนที่จะคัดท้ายเรือหรืออะไรก็ไม่ทำหน้าที่เลยปล่อยให้กระแสน้ำพัดมาเพราะมันผ่านแก่งเข้าแทนที่มันจะไหลตรงๆน้ำมันเชี่ยวมันก็ทำให้เรือหมุนดีไม่ดีมันก็จะคว่ำด้วยตกลงไอ้เวลาที่เสียไปพวกเนี้ยมันก็ทำให้แทนที่จะได้กำไรจากกระแสน้ำช่วยมันก็เลยไม่ได้กำไรแต่ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องพายทวนน้ำแต่ไม่มีอุปสรรคอะไรจะมาห้ามกั้นเขาได้เขาถือว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วเมื่อเราต้องพายทวนกระแสเราก็ทำฝีพายไว้สองผลัดพอผลัดแรกเริ่มอ่อนแรงลงก็เอาผลัดที่สองมาแทนผลัดแรกก็มีคนมาคอยนวดมาคอยดูแลจนกระทั่งมีกำลังเพราะฉะนั้นถึงจะอุปสรรคมากมายยังไงกระแสน้ำจะตัดรอนกำลังแต่ไม่มีอะไรที่จะห้ามกั้นกำลังใจของมนุษย์ให้ฝ่าอุปสรรคไปไม่ได้นะคะเขาก็เลยทั้งที่อยู่ในสภาพที่ลำบากตรากตรำขาดทุนทุกประการเขาก็เอาจนกระทั่งชนะได้เพราะฉะนั้นพระอินทร์ก็เลยบอกให้ปุโรหิตมาบอกกับพระราชาว่าพลังใจในสามโลกธาตุนี้เนี่ยไม่มีพลังอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจของมนุษย์ได้ถ้าเราฝึกของเรานะคะแล้วเราทำของเราให้เต็มที่มุ่งมั่นสติตั้งเอาไว้เสียบเข้าไปให้ถึงกลางใจเราเลยต่อให้เรามีวิบากมหาศาลต่อให้ใครพระอินทร์ก็ว่าเราจะต้องแพ้เนี่ยเราก็พลิกสถานการณ์ได้ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปท้อไปถอยและเราอย่าไปดูถูกดูหมิ่นศักยภาพของเราว่าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเรามีบาปเยอะแยะมากมายเยอะแค่ไหนก็เยอะไปเถอะนะคะเราทำได้และนึกถึงองคุลิมานไว้เป็นกำลังใจการอยู่กับปัจจุบันการอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เอาอุปสรรคมาเป็นหินรับปัญญาของเราอย่าไปเอาอุปสรรคมาเขียนเสือให้วัวกลัวอุปสรรคเล็กเท่านิ้วก้อยโอ้ยทำซะจนกระทั่งมันใหญ่เป็น2นิ้วหัวแม่มือแล้วเราก็แพ้ใจของเราเองไม่ได้ไปแพ้คนอื่นที่ไหนเลยหรือเราก็ประมาทถือว่าเราเลวเหมือนกระต่ายนอนพักซะก็ไม่เป็นไรนะคะ
นอนเพลินไปหน่อยเดียวเต่าก็เลยชนะเลยเนี่ยค่ะท่านถึงบอกว่าในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่เราจะทำอะไรเราก็ทำได้สำเร็จนะคะถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจแต่โดยมากเนี่ยเราย่อหย่อนท่านอาจารย์ท่านจะมีสูตรค่ะพอเราไม่เป็นไปอย่างที่ท่านอยากให้เราขยันขันแข็งท่านจะบอกเฮ้ยก็มันย่อหย่อนอ่อนแอท้อแท้เกียจคร้านแล้วมันจะทำอะไรได้สำเร็จเราก็บอกท่านบอกเราขยันแล้วท่านบอกอีขยันของเราอ่ะครูบาอาจารย์บอกย่อหย่อนอ่อนแอท้อแท้เกียจคร้านตรงนี้นะคะเราก็จะได้รู้ค่ะว่าที่เรานึกว่าเราขยันแล้วเนี่ยแต่เทียบมาตรฐานของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเอาจริงเอาจังเพราะท่านบอกว่าการที่เราจะรู้จักใจเราแล้วก็ทำระเบียบวินัยทำให้เราเอาศักยภาพของเรามาใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องตั้งใจจริงจังเพราะอะไรคะเพราะว่าสังเกตดูสิคะเราจะไปซื้อเครื่องยนต์อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้ามันมีประสิทธิภาพไม่ถึง 90% เนี่ยเราไม่ซื้อละแต่ใจของเราเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเอาพลังของเรามาใช้จริงๆเนี่ย 20 หรือ 25% เท่านั้นอ่ะอีก 75% มันอยู่เป็นจิตไร้สำนึกมันไม่เอาออกมาใช้ค่ะมันไม่เอาสติเข้าไปหยั่งเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็อยู่เฉยๆเป็นป่าดงดิบไม่ได้เอามาทำคุณทำประโยชน์ให้เจ้าตัวเลยที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะ คนโบราณเขาชอบพูดกันบอกว่าเวลาไฟไหม้เนี่ยไอ้เจ้าของที่มันหวงทรัพย์สินอ่ะมันสามารถแบกตู้เซฟลงมาได้คนเดียวอ่ะแต่พอเวลาที่ไฟเลิกไหม้แล้วจะต้องเอาตู้เซฟขึ้นไปเก็บที่คนต้องยกกัน8คนแต่เวลามันตกใจเนี่ยมันทำได้แล้วตอนที่ดิฉันไปอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะมันก็เกิดมีกรณีที่รถมันชนกันรู้สึกประมาณสัก10คันได้ไอ้คันตรงกลางเนี่ยมันถูกมันชนข้างหน้าชนข้างหลังและถังน้ำมันมันแตกไฟมันก็ลุกไหม้ค่ะตำรวจก็กั้นไม่ให้ผู้คนเข้าไปใกล้เลยนะคะไอ้ตัวคนขับเนี่ยมันถูกอัดติดอยู่กับที่นั่งรถที่มันนั่นแล้วก็งัดออกมาก็ไม่ได้แล้วก็ใครๆก็คิดว่ามันคงจะต้องถูกคลอกตายไปกับรถเนี่ยค่ะก็เกิดอยู่ดีๆก็มีนิโกรคนหนึ่งสะบัดหลุดจากเจ้าหน้าที่และตำรวจที่เฝ้าอยู่แล้วก็ตรงไปถึงก็ไปกระชากประตูจนกระทั่งประตูรถเนี่ยหลุดติดมือออกมาแล้วเขาก็ไปดึงไอ้ที่นั่งที่มันถูกอัดบูบี้จนกระทั่งเอาไม่ออกเนี่ยแล้วเขาก็กระชากมันหลุดออกมาพร้อมทั้งคนขับที่มีเข็มขัดรัดอยู่เนี่ยอุ้มออกมาได้ก็ปลอดภัยไม่ถูกไฟคลอกตายหนังสือพิมพ์ก็ไปสัมภาษณ์กันใหญ่เลยว่าอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่ทำอย่างนั้นเขาเล่าว่าอาทิตย์ก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้เนี่ยค่ะเขาถูกเรียกมาจากที่ทำงานของเขาว่าอพาร์ตเมนต์เขาเนี่ยไฟไหม้ทีนี้เมื่อเขามาถึงเนี่ยภรรยาก็ลงมาแล้วกับข้าวของที่คิดว่าสำคัญตามสมควรแต่ลูกชายอายุ5ขวบเนี่ยคงหลับอยู่หรือยังไงภรรยาก็ไม่เห็นและตอนที่เข้าไปถึงเนี่ยลูกกำลังชะเง้ออยู่ที่หน้าต่างอะค่ะเขาก็จะวิ่งขึ้นไปเพราะว่าเขาจะไปเอาลูกลงมาให้ได้แต่ทางการบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ไฟมันโหมจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็ควันมันมากเขาขึ้นไปเขาก็ต้องตายนะคะก็ยึดเขาเอาไว้เขาก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปช่วยลูกได้แล้วก็เห็นควันที่มันขึ้นไปจนลูกเนี่ยก็สำลักควันและที่ชะโงกหน้ามาโบกมือกับเขาเนี่ยก็ค่อยๆฟุบลงไปไอ้อันเนี้ยค่ะมันประทับอยู่ในใจเขาจนกระทั่งเหมือนฝันร้ายทีนี้พอวันนี้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งต่อมาเขาผ่านมาพอดีพอเห็นไฟปุ๊บเขาไม่ได้เห็นเป็นรถที่ชนกันและถูกไฟไหม้เขาเห็นเป็นภาพอพาร์ตเมนต์เขาอะและลูกกำลังโบกมือหย่อยๆๆๆอยู่เขาก็เลยไม่รู้ตัวว่าเขาทำยังไงที่เขาเอาจนกระทั่ง
ตำรวจและรปภ.ไม่สามารถที่จะจับเขาไว้ได้เขาคิดถึงตรงดิ่งเข้าไปแล้วเขาก็คิดว่าเนี่ยคือลูกเขาเขาเข้าไปช่วยลูกเขาเขาก็ถึงได้ทำวีรกรรมกระชากประตูจนกระทั่งหลุดออกมาแล้วก็กระชากเอาไอ้ที่นั่งที่ถูกอัดซะจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะคะหลุดออกมาได้ถึงบอกใจของคนเราเนี่ยถ้าเผื่อเรามีจุดที่เรายึดมั่นอยู่แล้วเราก็ไม่กลัวมันจะไฟมันจะอะไรก็ตามสิ่งนั้นมีคุณค่ากับเราเหลือเกินเนี่ยเราจะทำได้ทำสำเร็จแล้วก็อีกรายหนึ่งอีกรายนี้เป็นคนไข้ค่ะตอนสมัยที่ไปเรียนต่อที่เมืองนอกเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งลูกชายจบมหาวิทยาลัยก็แต่งงานกับเพื่อนแล้วก็พาเจ้าสาวมาบอกแม่ว่านี่แต่งงานแล้วนะแม่ก็เป็นลมไปเลยนะคะเป็นลมไปแล้วก็พอช่วยกันนวดเฟ้นจนกระทั่งดีขึ้นมาแม่ก็ขยับขาสองข้างไม่ได้เขาก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ก็ตรวจดูละหมอก็ตรวจดูจนหมดพิเคราะห์ก็ไม่พบอะไรก็ส่งไปให้แผนกจิตเวชช่วยดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงแผนกจิตเวชก็รักษาสารพัดสารพันวิธีก็ยังเดินไม่ได้นะคะก็อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมาเกือบปีหนึ่งทีนี้หมอจิตแพทย์ก็ปรึกษากันว่าหรือว่าเขาจะมีเนื้องอกหรือก้อนมะเร็งหรืออะไรที่ในสมองแล้วมันไปกดส่วนที่ทำให้กล้ามเนื้อมันไม่ทำงานตอนแรกมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดคราวนี้ก็ปีหนึ่งแล้วเราส่งกลับคืนไปแผนกอายุรเวชให้เขาดูประเมินดูก็แล้วกันวันนั้นเป็นวันศุกร์นะคะก็ปรากฏว่าวันจันทร์จะส่งกลับไปแผนกอายุรเวชก็เกิดวันศุกร์เนี่ยค่ะไฟลัดวงจรบนตึกคนไข้ที่เป็นจิตเวชเนี่ยมันอยู่ชั้น8นะคะพอไฟลัดวงจรเขาก็ประกาศว่าไม่ต้องตกใจใครที่ลุกไม่ได้ก็คอยประเดี๋ยวจะมีเปลหามาหามทุกคนลงให้ปลอดภัยแต่ใครที่ช่วยตัวเองได้กรุณาเดินไปตั้งแถวเดี๋ยวจะมีคนพาลงทางบันไดหนีไฟก็ไม่ได้มีใครดูใครละค่ะว่าใครลุกขึ้นเดินได้หรือเดินไม่ได้นะคะก็ตั้งแถวคนก็มาพาลงทางบันไดหนีไฟจากชั้น8ลงมาถึงชั้นล่างค่ะพอลงมาถึงชั้นล่างเรียบร้อยต่างคนต่างก็พิจารณาดูกันว่าใครบ้างปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ซึ่งเดินไม่ได้มาปีกว่านะคะเดินกับเขาปล้อลงมาได้ไอ้เพื่อนก็บอกเธอเดินไม่ได้เธอเดินไม่ได้ไอ้นี่ก็เพิ่งรู้ตัวเป็นลมไปใหม่ พอเขาช่วยกันทำให้ฟื้นขึ้นมาแล้วมันก็ขยับขาไม่ได้แต่คราวนี้ไม่มีใครยอมแล้วนะคะหมอเหมอก็ไม่ยอมแล้วบอกว่าถ้าเธอเดินลงมาจากชั้น8ลงมาจนถึงชั้นล่างได้แล้วเธอจะมาบอกว่าเธอเดินไม่ได้เนี่ยเธอดูให้ดีๆว่ามันมีอะไรอยู่ในใจที่เธอต้องทำตัวเป็นคนพิการอย่างนี้ก็ค่อยๆ คุยกันขึ้นมาก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยค่ะสามีเนี่ยถูกเกณฑ์ไปรบที่สงครามเกาหลีแล้วก็ไปเสียชีวิตในสงครามเกาหลีลูกชายคนโตก็ถูกเกณฑ์ไปรบสงครามเวียดนามแล้วก็ตายในสงครามเวียดนามก็เหลือลูกชายคนเล็กอยู่คนเดียวนะคะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยค่ะก็คงคิดว่าถ้าลูกชายแต่งงานแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องถูกทอดทิ้งเพราะฉะนั้นพอลูกชายคนเล็กอยู่มหาวิทยาลัยเริ่มต้นเดทถ้าเผื่อยังเดทไม่เฉพาะเจาะจงแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเผื่อแม่รู้ว่าเดทกับผู้หญิงคนนี้ซ้ำเป็นครั้งที่2ที่3แม่จะมีอาการปวดหัวตัวร้อนหรืออะไรทำให้ลูกต้องเลิกเดทแล้วก็พาแม่ไปโรงพยาบาลบางทีพอเลิกเดทปุ๊บไม่ต้องไปถึงหมอก็หายนะคะลูกถึงรู้แก้วไงคะพอผู้หญิงที่แต่งงานด้วยเนี่ยเวลาเดทกันเนี่ยก็ไม่บอกแม่ว่าเดทกับผู้หญิงคนนี้ในที่สุดพอจบก็ตกลงก็ไปทำพิธีแต่งงานที่โบสถ์ก็คิดว่าพอมาถึงบอกแม่แล้วก็คงจบเรื่องแม่ก็ทำใจไม่ได้ไงเพราะ
ลูกไม่บอกกล่าวเลยอยู่ดีๆก็จูงมือมาว่านี่ฉันแต่งงานกันแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราพิการเดินไม่ได้เนี่ยเอาละถึงลูกแต่งงานแล้วเขาก็คงทิ้งเราไปไม่ได้เขาก็ยังต้องมาอยู่ในบ้านเราก็ไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวว่าตัวเองสะกดจิตตัวเองให้เดินไม่ได้จริงๆหมอโรคจิตก็พยายามทุกรูปแบบก็ไม่สามารถที่จะทำให้เดินได้นะคะจนกระทั่งคิดกันว่าหรือมันมีพยาธิสภาพจริงๆในสมองถ้าไม่ได้มีไฟลัดวงจรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้จะเดินได้อีกหรือเปล่าในชีวิตนี้เนี่ยค่ะเราถึงบอกว่าไอ้ใจอันเนี้ยมันเจ้าเล่ห์แสนกลโดยเฉพาะเจ้าตัวเองก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะคะถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราไม่ปฏิบัติแล้วเราไม่เจริญสติเอาไว้ให้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยตอนนั้นดิฉันพวกเราขึ้นกองใหม่เขาก็กำลังให้ไปค้นดูให้ไปค้นดูว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นโรคอะไรได้บ้างพอดีไฟลัดวงจรจะเลยทำให้เราไม่ต้องไปค้นได้คำตอบแล้วทีนี้พอเขาหลังจากที่ไล่เลียงจนกระทั่งเขาก็พบว่าเขาคงคิดอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็พบว่าตัวเขาก็เดินจากชั้น8ลงมาชั้นล่างได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะลุกขึ้นเดินทั้งที่ตลอดเวลา1ปีเนี่ยค่ะก็ได้ทำกายภาพบำบัดเอาไว้เรื่อยๆเดินไม่ได้นะคะต้องมาหัดเดินใหม่อีก3เดือนถึงเดินได้เป็นปกติเพราะกล้ามเนื้อความที่มันไม่ได้ใช้สนานพอเดินเข้าเนี่ยมันก็เซตุปัตตุเป๋ต้องเกาะโน่นเกาะนี่แต่ว่านักกายภาพบำบัดเขาก็ใจเหี้ยมแล้วค่ะเขาก็บอกว่าถึงจะล้มถึงจะยังไงก็ให้ช่วยตัวเองไปก็เลยนั่นแหละค่ะขนาดเอากันอย่างเต็มที่อย่างนั้น3เดือนมันถึงกลับมาเดินได้ถึงบอกร่างกายเราเนี่ยนะคะถ้าดีๆอยู่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เราไม่ยอมเดินเราไม่ยอมเคลื่อนไหวเราก็สามารถทำตัวเราให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้แต่ถ้าเผื่อเราตั้งใจว่าเราต้องไปให้ได้เราก็ไปได้นี่มันตกใจสุดขีดไงคะเพราะชีวิตเป็นสิ่งมีค่าเหลือเกินถึงไม่ได้เดินมาปีกว่าๆมันลงมาได้8ชั้นลวดเดียวเลยพอเขาบอกอุ๊ยก็อยู่เดินไม่ได้มาตั้งปีหนึ่งแล้วเป็นลมใหม่เลยเนี่ยค่ะถึงบอกว่าถ้าเราไม่เคยเจออย่างนี้จริงๆนะคะใครเล่าเราก็บอกเหลือเชื่อนี่พอเราเจออย่างนี้เนี่ยเราถึงรู้ว่าใจอันนี้เนี่ยค่ะถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราไม่ฝึกให้มันอยู่กับความจริงอยู่กับปัจจุบันจริงๆมันคิดนิดคิดหน่อยสนุกไปเรื่อยมันก็เพ้อเชื่อตามนิทานที่อีจิตอันนี้มันจะปั้นเรื่องขึ้นมายังไงก็ได้แล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียผลประโยชน์เองการที่เรามาปฏิบัติมันถึงมีคุณค่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหลักการปฏิบัติไม่ใช่ว่าโอ้ยเราจะต้องรู้ศาสนารู้โน่นรู้นี่รู้นั่นจริงๆศาสนาก็คือเรื่องของกายกับใจเราและถ้าเราไม่รู้จักกายกับใจของเราตามเป็นจริงแล้วเราจะไปรู้จักอะไรในโลกนี้อื่นๆได้พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ขึ้นมาก็เพราะว่าท่านรู้กายใจของท่านท่องแท้หมดท่านไม่ทำให้ตรงไหนในพระทัยของท่านเนี่ยเป็นจิตไร้สำนึกอีกต่อไปท่านฝึกสติฝึกสติฝึกสติจนกระทั่งสติมันซึมเข้าไปในส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกจนกระทั่งไม่มีตรงไหนเลยที่มันไร้สำนึกมันมีสติสำนึกระลึกรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นใจของท่านทั้งใจเนี่ยค่ะมันถึงกลายเป็นจิตสำนึกไปทั้งหมดเลยท่านถึงพุทธกิจ5อย่างของท่านเนี่ยคิดดูสิคะเวลาเช้าท่านออกบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จท่านก็โปรดประชาชนทั้งหลายไปจนกระทั่งถึงบ่ายๆเย็นๆก็เป็นพระราชาเสนาบดีพอ1บิณฑบาต2โปรดประชาชน3พระราชา4พอสัก
สองยามก็เป็นพวกเทพเทวดาพรหมทั้งหลายมาฟังธรรมของท่านพอก่อนจะบิณฑบาตก็เล็งพยานดูว่าใครที่ทุกข์เดือดร้อนถ้าไปช่วยได้ก็จะเสด็จไปโปรดแบบเดียวกับองคุลิมานถ้าท่านไม่เสด็จไปโปรดคนที่พันจะเป็นแม่ของตัวเองและถ้าเปิดได้ฆ่าแม่มันก็เป็นกรรมหนักกรรมหนานะคะซึ่ง5อย่างที่เรียกว่าอนันตริยกรรมถ้าเปิดทำอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ในชาติภพนี้ต้องไปอยู่ในนรกอเวจีจนกระทั่งหมดสิ้นซึ่งถ้าเปิดองคุลิมานพระพุทธเจ้าไม่เสด็จไปก็จะไปติดอยู่ในนรกอเวจีจนกระทั่งแม้นกระทั่งศาสนาพระศรีอานจนหมดแล้วก็ยังไม่กลับมามันก็เสียโอกาสไปแล้วสมมติว่าถ้าเปิดพ้นโทษขึ้นมาแต่มาเป็นยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็เปล่าประโยชน์ไปอีกนะคะทั้งที่ดูสิพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเนี่ยสามารถที่จะจบสิ้นการเดินทางได้ในชาติภพนี้เราถึงได้บอกนะคะบอกว่าอย่าให้เวลามันกลืนกินชีวิตเราไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเราไม่รู้ว่าเผลอกระพริบตาเดียวเนี่ยโอ้โหมันจะไปเป็นอสงไขยเลยนะคะพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าทำไมครูบาอาจารย์ถึงเคี่ยวเข็นเรานักหนาเราก็บอกแล้วว่าเราขยันท่านก็บอกยังคือเราวัดของเราด้วยสเกลกิโลเมตรนะคะท่านวัดด้วยนาโนมิเตอร์ท่านเลยบอกโอ้ยไอ้ที่เรานี่คิดว่าเราไม่มีรูโหว่แล้วเนี่ยช้างทั้งโขลงยังเข้าไปได้ถึงบอกนะคะว่าไอ้ความหยาบความละเอียดเนี่ยมันไม่เท่ากันทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้เรามีตัวอย่างเรามีของที่จะเตือนใจเป็นกำลังใจเราอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะเราก็จะเครื่องติดนะคะเครื่องติดแต่เราอย่าให้ไอ้เครื่องติดของเราเป็นไฟไม่ฟางนะคะเพราะไฟไม่ฟางมันโอ้ยลุกโชติช่วงชัชวาลก็เดี๋ยวเดียวฟางหมดมันก็ดับอย่างเป็นต้นว่าคนบางคนเนี่ยค่ะแหมพอมาปฏิบัติเข้าก็อดอาหารอดนอนอาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วไปนอนซะอีก7เดือนเพราะว่าหมดเรี่ยวหมดแรงอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะมันต้องต่อเนื่องกันค่ะระหว่างที่เรากำลังมีกำลังเยอะแยะเป็นไฟไม่ฟางโชติช่วงชัชวาลเนี่ยเราต้องขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำถ่ายเอาไอ้แทนที่จะไฟลุกที่ฟางให้มันไปติดถ่านหินซะเพราะว่าถ่านหินเนี่ยมันกรุนแล้วมันจะไม่ดับง่ายๆมันก็จะกรุนไปเรื่อยจนกว่าถ่านหินทั้งก้อนจะหมดกว่าถ่านหินจะหมดเราก็คงจะได้มรรคได้ผลหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเสมอต้นเสมอปลายเราจะทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำแล้วเราก็จะเจริญสติเข้าไว้เราก็จะอยู่กับปัจจุบันและเวลาที่เราทำสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยเราก็จะเอาสติเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปให้ใจของเรามาเป็นเนื้อเดียวกันไม่ใช่ว่าเสียบอยู่แค่ผิวๆแต่อีกข้างในเนี่ยกิเลสยังครอบครองอยู่เต็มนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เคยที่จะชนะมันได้สักทีหนึ่งเพราะหลายคนก็ตั้งใจปฏิบัติค่ะรู้จักคนคนหนึ่งเข้าปฏิบัติมาเป็น40 50ปีแล้วแต่เขาก็บอกเขาไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยเพราะว่าสติที่เขาตั้งเนี่ยมันคงไม่ได้เข้าไปจนกระทั่งใจทั้งใจของเขาเนี่ยมันมาเป็นเนื้อเดียวกันมันก็คงแยกเป็นเหมือนกลีบหัวหอมอ่ะเขาก็ได้แต่ผิวๆของมันเท่านั้นมันก็เลยทำให้ความหนักแน่นหรือว่าความมุ่งมั่นเนี่ยมันไม่เคยได้ถึงจุดที่มันจะทะลุเข้าไปได้นะคะแบบที่เราบอกกันนะคะว่าข้ามเวทนาเนี่ยมันน่ากลัวน่ากลัวแต่ว่านึกถึงครูบาอาจารย์สิคะถ้าเผื่อมันทำให้เราพิการหรือทำให้เราตายเนี่ยท่านคงไม่เคี่ยวเราอย่างนั้นคงไม่เหมือนหลวงพ่อชาที่หน้าร้อนของจีวรของสังคติปิดประตูหน้าต่างโบสถ์หมดเลยร้อนซะจนกระทั่งโอ้เหงื่อหยดแล้วหยดอีกเอาพอหน้าหนาวดีใจมันคงจะดีขึ้นท่านให้ใส่อังสะบางๆตัวหนึ่งกับสบงแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างหมดเลยคือเนี่ยค่ะ
ถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจเราก็นึกโอ้ครูบาอาจารย์ทำไมมหาโหดอย่างนี้แต่ท่านรู้ว่ากิเลสเนี่ยถ้าไม่เอาจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถอยร่นไปหรอกมันก็จะประทับทรงเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเชื่อมันเราก็จะเป็นขี้ข้ามันนะคะเพราะจริงๆเราก็เป็นขี้ข้ามันมาเท่าไหร่แล้วล่ะเราถึงเกิดตายอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่เราเกิดมาทันที่พระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถึงกึ่งพุทธกาลเนี่ยคนปฏิบัติเนี่ยก็น้อยลงแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าท่านก็เทศตามคัมภีร์ไบลานเท่านั้นแต่ท่านพระจันทร์เสาท่านพระจันทร์มั่นพระป่าทั้งหลายเนี่ยท่านมาปฏิบัติจนกระทั่งท่านสามารถที่จะเห็นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านปฏิบัติกันยังไงท่านฉันกันมื้อเดียวยังไงท่านอยู่กันยังไงแล้วก็ท่านฝึกสติอย่างไรแล้วก็ทำให้มันฟื้นขึ้นมาได้แล้วถ้าเผื่อเรายังปฏิบัติกันต่อไปเนี่ยค่ะพุทธศาสนาก็จะหนักแน่นมั่นคงต่อไปได้อีกเป็นร้อยปีก่อนที่มันจะค่อยๆเสื่อมไปเพราะเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยพระก็จะเหลือแต่จีวรทัดถูเอาไว้เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีบ้านมีช่องแล้วก็พอถึงเวลาเราจะทำพิธีกรรมอะไรเราก็ไปดีดกระดิ่งบ้านท่านว่าวันนี้นะจะนิมนต์ท่านมาสวดมนต์จะมาทำบุญอะไรต่ออะไรพอเสร็จเรียบร้อยก็จะเหมือนอย่างเราอะแต่มีพระเหลืองทัดถูไว้ให้รู้ว่าเป็นพระซึ่งเราก็คงไม่มีหลักเกณฑ์ที่จะปฏิบัติที่ถูกต้องเที่ยงธรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะเราโชคดีที่ยังมีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเราเองก็ร่างกายยังแข็งแรงพอที่จะสู้ได้นะคะเพราะถ้าเราชรามากกว่านี้แล้วใจเราอาจจะสู้แต่ร่างกายเราบอกไม่ไหวมันไม่เอาด้วยเพราะว่ามันถูกบวกถูกมอดกินซะจนกระทั่งพอเราจะไปมันก็บอกไม่ไปแล้วพร้อมที่จะหลุดออกมาเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็ถึงได้บอกว่าเราโชคดีที่เรายังแข็งแรงเรายังมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์อยู่แล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคอีกอันหนึ่งคือบางครั้งเราไปเข้าใจผิดว่าเราอ่านเราจำได้แปลว่าเรารู้แล้วไม่จริงนะคะไม่จริงการที่เราอ่านได้เรารู้ภาษาไทยเรายังเป็นเงาอยู่ยังไม่ใช่ความจริงยังไม่ใช่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำจนกระทั่งมันรู้เห็นเป็นในใจแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เข้าใจค่ะเวลาที่ครูบาอาจารย์พูดคำว่ารู้เห็นเป็นในใจเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเผื่อเราหลายท่านเชื่อแน่เลยว่าเคยไปตามวัดป่าแล้วก็เคยไปนั่งฟังครูบาอาจารย์เทศแล้วก็ถ้าเผื่อเรารู้เห็นเป็นในใจเนี่ยใจเราเนี่ยจะอยู่ตรงกลางๆอกแต่ค่อนมาทางขวาไม่ใช่หัวใจนะคะเวลาเราตั้งใจฟังอย่างนั้นจริงๆและใจเรารวมโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเสียงมันไม่ได้ดังที่หูค่ะเราจะได้ยินเสียงเทศของท่านเนี่ยดังตรงกลางอกเราแล้วเราก็จะตกใจมันก็กลับไปได้ยินที่หูใหม่นี่แหละคือจริงๆใจเรารวมพอเราตกใจมันก็กระฉอกหลุดออกมาเป็นกายกระจายเราก็ไปได้ยินที่หูใหม่แต่พอเราค่อยๆคุ้นเคยพอเราตั้งใจเข้าจริงๆคนที่เขามีตาที่ผูทิพย์เนี่ยเขาจะเห็นที่ตรงกลางอกเขาจะได้ยินที่ตรงกลางอกนะคะคือใจเขาจริงๆเนี่ยไปรู้ไปเห็นค่ะที่มันมาเนี่ยเพราะใจมันวิ่งมาตามประสาทหูประสาทตาเราก็เลยไปเข้าใจผิดว่าเราได้ยินด้วยหูเห็นด้วยตาแต่จริงๆเราได้ยินด้วยใจเห็นด้วยใจรู้เห็นเป็นในใจมันถึงได้ท่านถึงพูดคำนี้ไงค่ะถ้าเรารู้เห็นเป็นด้วยสมองเนี่ยมันเป็นจิตสังขารมันเป็นเงามันไม่ใช่ปัจจุบันขณะนะคะมันเป็นสิ่งที่เราปรุงคิดขึ้นมาแล้วสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ความจริงแต่ก่อนนั้นเราเรียนหนังสือเราก็คิดว่าเนี่ยเรารู้แล้วเรารู้ด้วยสมองด้วยความจำด้วยความคิดเป็นสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแต่ไม่ใช่ภาวนามยปัญญา
มันถึงคุ้มครองเราไม่ได้ค่ะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้เรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติจริงและท่านก็เอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มาทำเป็นรูปธรรมให้เราเห็นและเราก็ได้เห็นท่านแล้วว่าท่านอยู่ละใจของท่านเบาสบายท่านมีความสุขยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปวัดเราก็นึกโอ้ยตายอยู่ได้ยังไงน้ำประปาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีโอ้ยสารพัดจะลำบากแล้วก็นะคะเราก็คิดไปต่างๆนานาตามภาษากิเลสมันเสี่ยมมันสอนเราเอาไว้อะค่ะแต่พอเราไปอยู่เข้าจริงๆเราไปฝึกเข้าจริงๆอย่างที่ดิฉันว่าสมัยที่เป็นหมอแรกๆพระที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติจริงๆท่านไม่ได้เป็นสุปฏิปันโนอุชุยายะสัมมีจิท่านเป็นแต่สมมุติสงฆ์ท่านก็เป็นโรคกระเพาะท่านก็เป็นโน่นเป็นนี่เราก็โง่เซอร์กิเลสมันเสี่ยมสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่รู้วิชาหมอท่านถึงอยู่ดีๆก็ให้พระอดข้าวแล้วมันจะไหวได้ยังไงใช่ไหมคะแต่พอเราเข้าไปตามเพื่อนไปฝึกกับท่านพระอาจารย์สิงห์ทองพอเราภาวนาเป็นใจเราสงบเราไม่ฟุ้งซ่านอะไรอะไรมันก็เงียบสงบเราจะอดข้าวเพราะว่าที่เรียนให้ทราบอะค่ะว่าอยากรู้ว่าเวลาเราเรียนหมอเนี่ยไอ้คนที่เรือแตกหรืออะไรมันไปอดได้เราอยากรู้ว่าเราถ้าเราอดข้าวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าถ้าเราทำใจของเราให้มันนิ่งให้มันดีเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนเลยค่ะเราก็ยังทำอะไรได้แล้วเราก็แต่เรารู้นะคะว่าพลังรีเซิร์ฟของเราเนี่ยมันมีแค่ไหนเพราะตอนที่อด22วันเนี่ยเป็นตอนที่ท่านอาจารย์มรณภาพและคนในวัดมันก็ปั่นป่วนรวนเรกันมากเลยทีนี้เราก็ปกติถ้าเผื่ออดอาหารเนี่ยท่านอาจารย์จะให้เร่งความเพียรเราจะต้องไม่ต้องออกไปทำงานที่เราต้องทำเป็นประจำแต่ตอนนั้นดิฉันถือว่าเราไม่ได้อดเร่งความเพียรเราอดเพราะว่ามันปั่นป่วนเหลือเกินเราอยากจะให้ผู้คนที่ปั่นป่วนไม่มายุ่งกับเรานักแต่เราก็ยังต้องทำเป็นต้นว่าดูแลคุณโยมแม่ท่านแล้วก็เอาน้ำขึ้นไปบนห้องน้ำที่อยู่บนกุฏิท่านซึ่งกระไดประมาณสัก9ขั้นค่ะทีนี้ปกติเนี่ยเราสามารถหิ้วน้ำ2กระป๋องขึ้นบันได9ขั้นเนี่ยได้สบายมากแต่พอเราอดอาหารมาสักอาทิตย์กว่าๆเนี่ยพอเราขึ้นเป็นเที่ยวที่4ที่5เราจะควงสว่านตกกระไดนะคะเราก็ต้องเอาทีละครึ่งกระป๋องเราก็มัธยัสถ์ทีละครึ่งกระป๋องมันหลายเที่ยวกัดฟันไม่ไหวค่ะแต่ถ้าเปิดเราค่อยๆทีละครึ่งกระป๋องแล้วก็เดินกำหนดนับก้าวไปคือภาวนาไปเราสามารถทำได้จนกระทั่งเอาน้ำขึ้นไปจนเต็มห้องน้ำท่านได้นะคะถึงรู้ไงคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายอันนี้เนี่ยมันสามารถทำงานได้แต่ว่าเราทำให้พอดีอย่าหักโหมจนกระทั่งมันเหนื่อยจนกระทั่งมันแป๊กไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นลมแล้วเราก็จะตกใจแล้วเราก็จะโอยไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะถ้าเราค่อยดูว่ามันแค่ไหนถ้ามันเหนื่อยเราก็หยุดซะสักกระเดียวมันก็ทำต่อได้นะคะเราก็ทำได้จนกระทั่งงานการอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแต่กำหนดอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าไปฟุ้งซ่านอย่าไปโอ้ยมันจะเสร็จไหมน้อถ้าอย่างนั้นละกระเดียวเถอะวุ่นวายพลังหายไปหมดเลยนะคะแล้วก็พอเราไม่กินอย่างที่เรียนให้ทราบอ่ะไอ้ลำไส้เราก็เลิกทำงานพอหยุดกินวันนี้พรุ่งนี้เราถ่ายไอ้กากที่มันค้างอยู่แล้วเสร็จมันก็ปิดโรงงานจนกว่าเราจะใส่เข้าไปใหม่มันก็สบายค่ะหลายคนที่ชอบอดอาหารเพราะว่าวันทั้งวันมันสบายมากเป็นเทวดาน้อยๆไม่ต้องกินไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรมีร่างกายก็เหมือนไม่มีร่างกายใช่ไหมครับเพราะมันเบาสบายไปหมดเลยก็เขาก็ภาวนาได้ต่อเนื่องกันไม่ต้องมาทำสรีระกิจของเราเท่าไหร่เท่าน้ำกินเยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ปรับได้ว่าถึงกินเข้าไปมันก็ไม่ใช่พอใส่เข้าไปตอนแรกก็ฉี่ออกมาจนเรารำคาญนะคะถึงบอกทุกอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันฝึกได้นะคะใจเป็นนายกายเป็นเบา
ถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันจริงๆแล้วเราก็ปฏิบัติถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบและท่านก็พาเราทำเนี่ยค่ะไอ้กายอันนี้เนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้ตายมันเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือเครื่องใช้อันหนึ่งที่ทำให้เราได้รู้ว่าใจของเรายังมีตะกอนยังมีกิเลสประทับทรงอยู่แค่ไหนและเราก็ค่อยๆฝืนมันไม่ตามใจมันอีกหน่อยไอ้กิเลสมันก็ต้องพ่ายแพ้เราไปแต่โดยมากเราปากเราบอกว่าเราเกลียดกิเลสแต่จริงๆเนี่ยใจเราชอบมันอะไรอะไรเราก็เกลียดกิเลสก็จริงแต่เราอนุรักษ์มันเอาไว้ไม่ยอมให้มันสูญหายไปจากใจของเราอะค่ะเราถึงทุกข์อยู่อย่างนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราอยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับความเป็นจริงแล้วเราก็มองเห็นร่างกายอันนี้ว่าจริงๆมันก็คือของสองอย่างที่ไม่เหมือนกันผสมกันอยู่และบทเวลามันจะแยกจากกันพอลมหายใจหมดปุ๊บอีร่างกายที่มันเน่าเปื่อยสลายไปมันก็กลับไปเป็นแผ่นดินแผ่นน้ำแล้วใจของเราซึ่งเป็นพลังมันก็อยู่เป็นพลังแต่อีพลังอันนี้เนี่ยเราไม่เคยฝึกให้มันอยู่ด้วยตัวของมันเป็นเราไม่เคยทำให้มันมองอะไรก็มองสองปลายให้มันเป็นประจุสะเทินมันประจุสะเทินมันถึงอยู่ด้วยกันได้ไงคะเราเป็นประจุครึ่งซีกเดี๋ยวเราก็ดูดไอ้อันนั้นเดี๋ยวเราก็ดีดไอ้อันนี้ปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งอยู่เรื่อยๆอ่ะเราถึงต้องไปหาอีกายหยาบใหม่เพื่อที่จะได้ทำให้เราได้ดูดได้ดีดได้สมที่กิเลสมันเสี่ยมมันสอนเราเอาไว้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเวลาเราพิจารณาอะไรเราให้เห็นสองปลายชัดเจนจนกระทั่งใจที่มันจะรักมันจะชังมันก็ไม่ขยับขยื่นเลยเพราะมันเห็นทั้งสองข้างเท่ากันมันก็อุเบกขาได้แต่ก่อนนั้นมันเคยกระเพื่อมกระฉอกเหมือนเราเล่นไม้กระดกอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็บอกโอ๊ยถ้าเผื่อเราอุเบกขาแล้วชีวิตมันก็เซ็งแย่เลยสิใช่ไหมคะเพราะเรายังไม่เคยรู้ว่าไอ้สภาวะที่เรารู้ตามความเป็นจริงเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันแสนจะเบาสบายที่สุดเลยเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ต้องกระดกขึ้นกระดกลงให้มันตื่นเต้นมันถึงจะสนุกแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนเราพบว่าเออพอสติมันดีขึ้นพอจะไปรักมันก็นึกเออพอชังขึ้นมานะสองอันมันขึ้นมาพร้อมๆกันเลยให้เห็นว่ามืดกับสว่างเนี่ยจริงๆมันเรื่องเดียวกันแหละมีได้มันก็หมดไปได้มันก็ไม่มีอะไรสูญหายมันก็ไม่มีอะไรเสียไปเลยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะใจของเรามันก็มีภูมิคุ้มกันเต็มที่มันก็สามารถที่จะทรงสภาพเป็นเหมือนประจุสะเทินมันก็ไม่ไปดูดไม่ไปดีดกับใครมันก็อยู่ของมันอย่างสงบงบเงียบเหมือนไม่มีอยู่เราก็เลยไปเข้าใจผิดว่าสภาวะเนี่ยคือสภาวะที่สูญหายไปหมดแล้วไม่ใช่มันอยู่อย่างเต็มเปี่ยมอย่างแข็งแรงมั่นคงแต่เงียบเชียบไอ้ครึ่งซีกอ่ะมันอยู่อย่างอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันถึงต้องไปปงเปงปงเปงปงเปงกับคนโน้นคนนี้ให้รู้ว่าฉันยังอยู่นะแต่ฉันอยู่อย่างชนิดที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ตรงเนี้ยนะคะเราพอเราค่อยๆมองเราค่อยๆพิจารณาเราค่อยๆเข้าใจเราค่อยๆทำสติของเราให้ต่อเนื่องกันจนกระทั่งมันมาเป็นอัตโนมัติของใจแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆเป็นธรรมชาติธรรมดาของเราไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมาฝึกมาฝืนหรือต้องมาคอยระมัดระวังมันก็จะเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเราไปถึงเราขี้เกียจมันก็มารักษาเราถึงเราขยันมันก็อยู่แค่นั้นละมันไม่น้ำขึ้นน้ำลงอีกต่อไปเหมือนน้ำในมหาสมุทรเนี่ยยังไงจะเติมอีกมันก็ไม่ล้นไปไหนจะตักเท่าไหร่มันก็ไม่พร่องไปนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำในถ้วยหรือในคลองเนี่ยเติมมันก็เห็นตักออกมันก็เห็นใจมันก็หายเพราะฉะนั้นเราต้องทำจนกระทั่งจะมีหรือจะไม่มีมันก็เหมือนกันแหละเนี่ยค่ะคือศิลปะของการที่เราจะอยู่กับปัจจุบัน
ให้เป็นปัจจุบันเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันที่ไม่มีเงาไม่มีอะไรที่เราสงสัยเพราะมันรู้กระจ่างแจ้งนะคะรู้ก็เป็นรู้ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่อย่างนั้นเราด้นเดาเราด้นเดาหรือมันจะเป็นอย่างนั้นหรือมันจะเป็นอย่างนี้มันถึงได้ประเดี๋ยวก็เอาอันนี้แหละประเดี๋ยวก็พลิกไม่ใช่แล้วเอาอันนั้นนะคะเราถึงเหนื่อยไปหมดเลยเราถึงเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเนี่ยค่ะความทุกข์หรือความสุขเนี่ยมันก็ตรงนี้เองที่เราก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเราชอบเล่นไม้กระดกแล้วเราก็นึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําแต่พอเรารู้ว่าไอ้ความนิ่งที่มันรู้ตามเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสบายกว่าหลายเท่าเลยมันสงบแล้วมันก็ร่มเย็นแล้วมันก็ทำให้ใจของเราอย่างคนที่ติดฌานเนี่ยค่ะเริ่มตอนแรกเนี่ยใจเราเนี่ยมันเหมือนดินที่แห้งผากพอมันได้ธรรมะมันเหมือนได้ละอองน้ำมันก็ปีติเราถึงอุ้ยชอบใจมากนะคะเวลาที่ไปกราบครูบาอาจารย์แล้วแหมมันวูบวาบมันน้ำตาไหลมันอะไรรู้สึกแหมมันตื่นเต้นมันมีรสมีชาติทีนี้พอเราทำไปนานไปปีติมันอิ่มตัวมันก็กลายเป็นความสุขมันเหมือนตอนแรกเนี่ยเราเดินฝ่าแดดฝ่าลมมาโหไปเจอคนโทใส่น้ำลอยดอกมะลิเข้าโหมันชื่นใจเหลือเกินเราก็ดื่มอึกจนกระทั่งเราเต็มอิ่มทีนี้พอเราเต็มอิ่มเราไม่วูบวาบอย่างนั้นละมันเป็นสุขละมันลึกๆอยู่ในใจมันสงบมันร่มเย็นเราก็ยังไม่เสียดายเท่าไหร่นะคะแต่พอมันถึงอุเบกขาเอ๊ะนี่เราวิปริตหรือยังไงปฏิบัติมันเสื่อมถอยหรือยังไงทำไมมันทิ้งเฉยอย่างเงี้ยท่านอาจารย์บอกเออชอบเป็นเด็กที่ทำดีแล้วต้องให้แม่เขาให้รางวัลให้ขนมดีแล้วมันดีแล้วเราก็รู้ว่าเราดีแล้วเราก็อิ่มอกอิ่มใจของเราแล้วก็อุเบกขาแล้วเอออยากจะไปติดถอยหลังเข้าคลองไปเอาปีติใหม่อีกคือเราแปลไม่เป็นไงคะเราก็ไปนึกว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะพอดินมันชุ่มมันฉ่ำดีมันก็ไม่ต้องการที่จะต้องเอาน้ำไปพรมให้มันปีติให้มันสุขแล้วมันอยู่ตัวของมันแล้วมันเอาไปทำอะไรได้แล้วมันก็อุเบกขามันก็ทรงตัวของมันเป็นอุเบกขาเอกคตาปัจจุบันจิตเห็นไหมคะนิ่งอยู่อย่างนี้ได้ด้วยความเต็มของมันมันรู้ของมันมันไม่ต้องไปพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรอีกแล้วเนี่ยค่ะถ้าเราค่อยๆปฏิบัติไปมันก็จะค่อยๆมีภูมิคุ้มกันขึ้นจนกระทั่งเราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเราได้มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าเปื่อไม้อย่างนั้นเนี่ยค่ะมันก็อดคิดไม่ได้โอ้ยตายจริงอายุมากขึ้นนะถ้าเปื่อไม่มีลูกเต้าไม่มีใครดูแลแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเกิดเราเจ็บขึ้นมาเกิดเห็นไหมคะไปสร้างวิมานในอากาศเอาไว้ละเราอาจจะตายไปคืนนี้ยังไม่ทันอยู่จนแก่ก็ได้ถ้าเราระมัดระวังเอาไว้เรารักษาเราเอาไว้อย่างนี้เนี่ยแล้วเราประกอบแต่กุศลกรรมเอาไว้เมื่อเราประกอบเหตุที่ดีเอาไว้ยังไงผลที่เกิดขึ้นมันก็ต้องดีทั้งนั้นแหละเหมือนที่บางคนก็กลัวโอ้ยตายนี่ฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าฉันจะเป็นไอ้โน่นหรือเปล่าฉันจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าถ้าเรากลัวอย่างนั้นนะคะเราก็ประกอบเหตุที่ดีเอาไว้เราไปดูแลคนเจ็บคนไข้เรามีอะไรที่เราจะทำบุญทำทานได้เราก็ทำไปตามเนื้อผ้าไม่ใช่ว่าคอยให้ถูกลอตเตอรี่ซะก่อนแล้วค่อยทำบุญแล้วทำให้เป็นติดนิสัยเอาไว้ค่ะมี10บาทแล้วก็ทำบุญซะ2บาท 25% หรืออะไรแต่ถ้าเปิดใจใหญ่มากมี10บาททำหมด10บาทก็ได้นะคะแต่อย่าไปกู้หนี้ยืมสินมาทำบุญนะคะไม่ดีเพราะพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าเศษ3อย่างเนี่ยอย่าไปขวนขวายหามาเศษหนี้เ
พราะกระเดี๋ยวดอกเบี้ยมันท่วมต้นทุนเลยเศษไฟอย่าไปเก็บเอาไว้ค่ะเคาะหามยามสวยลมมันกระพือทีเดียวเนี่ยเศษไฟมันก็ทำให้ไฟไหม้หมดทั้งเมืองได้เศษอกุศลกรรมไม่ต้องไปเก็บเอาไว้นะคะเศษหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครบอกว่าไม่ได้ต้องไปกู้หนี้มาทำบุญอย่าไปเชื่อเขาค่ะสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราต้องมาจากใจของเราที่เบาสบายแล้วเราก็ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงไม่ได้ไปหลอกใครไม่ได้ไปบอกบุญกับคนอื่นคนอื่นคนอื่นแล้วเราก็เอาหน้าไปทำสักคนเดียวนะคะเพราะคนบางคนบอกว่าถ้าเราจะทำบุญแล้วเนี่ยไม่ไปบอกคนอื่นคนอื่นเราก็จะไม่มีบริษัทบริวารไม่จริงค่ะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชไม่เห็นบอกแขนาคหรือว่าไปบอกบุญกับใครเลยนะคะท่านก็เสด็จออกไปกับนายชนะเฉยๆเฉยๆแล้วพอท่านบรรลุธรรมก็โอ้โหบริษัทบริวารท่านสาวกท่านออกเยอะแยะมากมายแต่คนโดยมากชอบบอกว่าไม่ได้ถ้าจะทำบุญเนี่ยต้องบอกให้คนเขารู้แล้วเขาก็มาร่วมทำบุญกับเราแต่ทีนี้คนบางคนเนี่ยก็ไปบอกบุญจริงแต่เวลาทำเอาไปถวายครูบาอาจารย์ไม่ได้บอกให้หมดว่ามาจากใครใครบ้างเอาหน้าสักคนเดียวถ้าแบบนี้ก็ไม่ดีค่ะบุญของเราก็ไม่ใสบริสุทธิ์จริงๆเพราะฉะนั้นใจเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติใจของเราให้ใจของเรามีความใสมีความตรงนะคะแล้วก็มีสัจจะอันนั้นสำคัญที่สุดมันไม่ได้สำคัญอยู่ตรงปริมาณมันสำคัญตรงคุณภาพก็อย่างยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ตอนที่อนาบินทิกเศรษฐีทำโรงทานสีมุมเมืองอะค่ะแล้วก็มีนางทาสีคนหนึ่งนางทาสีคนนี้เนี่ยก็เป็นอยู่ด้วยไปเอาอาหารที่โรงทานมาเลี้ยงตัวเองทุกวันเลยทีนี้ตอนหนึ่งนางทาสีเป็นไข้ก็ไม่ได้เดินไปโรงทานถึง3วันก็อดอาหารพอเริ่มลื้อไข้เดินได้ก็เตรียมหม้อใบใหญ่ไปเลยว่าไปกินที่โรงทานแล้วเนี่ยก็จะขอให้เขาใส่เผื่อว่าไข้ยังกลับคืนมาก็จะได้เอามาอุ่นกินที่บ้านอีกสัก 3-4 วันนะคะเสร็จแล้วทางที่จะไปโรงทานเนี่ยนางทาสีก็ต้องผ่านบ้านอนาบินทิกเศรษฐีพอดีตอนที่ผ่านไปเนี่ยบ่าวก็เอาอาหารเหลือเมื่อคืนนี้ของท่านอนาบินทิกเศรษฐีมาจะทิ้งกลิ่นมันหอมชื่นใจมากนางทาสีก็บอกนายจะเอาอาหารนี้ไปทำอะไรของเหลือท่านเศรษฐีเมื่อคืนนี้มันคงจะเสียแล้วจะเอาไปทิ้งอย่าทิ้งเลยนายให้ฉันเถอะนะคะไอ้เบาก็บอกมันค้างแต่เมื่อคืนนะแต่กลิ่นมันยังดีอยู่ไอ้เบาก็เลยเทให้จนเต็มหม้อนะคะนางทาสีก็เป็นปลื้มบ่าวบอกแล้วว่าของเหลือเขาจะเอาไปเททิ้งแต่ในใจของนางทาสีโอ้วันนี้เราจะได้กินอาหารอันประณีตของท่านเศรษฐีชนะโอ้โหเป็นบุญอันยิ่งใหญ่พอกำลังจะเดินกลับบ้านพระพุทธเจ้าสวนมาพระเจ้านั้นอนาบินทิกเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาเสวยอาหารที่บ้านนางทาสีก็นึกโอ้โหทำไมเราโชคดีอย่างนี้มีอาหารอันประณีตของท่านเศรษฐีชาวนะมันไม่ได้คิดว่าเขาจะไปเททิ้งนะคะแล้วพระพุทธเจ้ายังเสด็จมาอีกอยากใส่บาตรท่านจังเลยพระพุทธเจ้าก็เล็งรู้ก็บอกพระอานนท์ให้เปิดฝาบาตรของท่านนะคะตกลงนางทาสีที่คิดว่าจะไปกินให้เต็มอิ่มที่โรงทานยังไม่ได้ไปกินนะคะไอ้นี่จะเก็บไว้อีก3วันเป็นปลื้มมากประคองเทลงในบาทพระพุทธเจ้าจนหมดสิ้นเลยแล้วก็ปีติล้นเหลือหัวใจเลยพอเดินไปอีก3ก้าวโธ่เอ้ยอีนางทาสีก็เดี๋ยวพอพระพุทธเจ้าเข้าไปในบ้านท่านเศรษฐีอีเบามันก็ไม่ให้พระพุทธเจ้าเสวยหรอกมันก็รู้มันก็เอาไปเททิ้งพระพุทธเจ้าก็เล็งรู้อีกบอกพระอนุนให้ลาดผ้าปูริมทางนั่นเลยค่ะและท่านก็เสวยอาหารนั้นให้พอเข้าไปในบ้านท่านเศรษฐีเนี่ยท่านก็ให้ท่านเศรษฐีใส่บาตรอีกแต่ท่านก็ไม่เสวยแล้วเพราะท่านถือว่า1อาสนะ
หนึ่งมื้อเสร็จแล้วจากอาหารของนางทาสีนั้นนะคะพอกลับมาถึงเชตวันท่านก็ปรารภกับพระอนนท์อนนท์ประเมินถูกไหมว่าที่นางทาสีใส่บาตรเรามื้อนี้เนี่ยมื้อนี้เนี่ยบุญกุศลจะเทียบเท่ากับที่อนาบินทกเศรษฐีสร้างโรงทานสีมุมเมืองสร้างเชตวันถวายเราจะได้เป็นสักกี่สัดกี่ส่วนของท่านเศรษฐีพระอานนท์ก็พิจารณาโดยรอบคอบและบอกว่าให้บุญของนางทาสีเป็นกึ่งหนึ่งของบุญของท่านเศรษฐีนะคะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใส่บาตรมื้อนี้ของนางทาสีเนี่ยบุญมากกว่าอนาบินทิกเศรษฐีทั้งหมดเลยนะคะพระอานนท์ก็งงท่านก็บอกว่าเหตุปัจจัยของบุญหรือทานที่เราจะทำเนี่ยมันมีอยู่3เหตุปัจจัย1วัตถุที่เอามาทำทานทำบุญนั้นเนี่ยต้องเป็นได้มาด้วยความใสบริสุทธิ์ด้วยน้ำผักน้ำแรงอันนี้เท่ากันนางทาสีมันก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยน้ำผักน้ำแรงมันนะคะอนาบินทิกเศรษฐีก็ได้มาเท่ากันบุคคลที่จะรับทานต้องเป็นคนถ้าเผื่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ถึงจะเป็นคารวาสก็เป็นคนดีมีศีลมีสัตว์แล้วก็จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนอันนี้ก็คนเดียวกันเพราะฉะนั้นสองข้อนี้เท่ากันเจี๊ยบเลยใจของผู้ที่ทำทานจะต้องมาด้วยน้ำใสใจบริสุทธิ์ก็เท่ากันล่ะแต่พระพุทธเจ้าให้นางทาสีมากกว่าเพราะอะไรเพราะท่านเศรษฐีถึงจะเอากหาปณะมาเทราชเพื่อที่จะทำเชตวันเนี่ยแต่ท่านเศรษฐีก็ยังมีเหลืออีกเยอะแต่นางทาสีเนี่ยมันอดมา3วันแล้วนะแล้วมันก็คิดว่ามันจะเอาไปเก็บเอาไว้อีก3วันเผื่อว่ามันลุกขึ้นไปลงทานไม่ไหวนี่เรียกว่ามันควักเลือดควักเนื้อควักหัวใจมันมาใส่ถวายท่านหมดเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ตรงนี้ค่ะมันเกินหน้าท่านเศรษฐีไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะคิดว่าเรายากจนเราทำบุญยังไม่ได้รอให้ถูกลอตเตอรี่ซะก่อนอย่าไปรอนะคะเพราะว่าพอเรามีเหลือเฟืออย่างนั้นเนี่ยบุญเราจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงสู้เราทำอย่างนางทาสีเนี่ยนิดเดียวอะแต่โอ้โหมหาศาลเลยเพราะมันมาจากเลือดเนื้อและหัวใจเราเลยค่ะตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกนะคะว่าต้องทำเยอะมากมากถึงจะได้เป็นบุญใหญ่ๆมันอยู่ที่ปัจจัย3อันนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจถูกต้องแล้วเวลาที่เราจะทำเนี่ยค่ะเรามีเท่าไหร่เราก็ทำไปถึงจะสลึงเดียวสตังเดียวแต่มันก็มีค่าเพราะมันมาจากใจของเราที่ใสที่บริสุทธิ์เจตนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเลยค่ะว่าเราทำเนี่ยเราทำด้วยกุศลหรือเราทำเพราะว่าเราจะเอาหน้าหรือเราทำเพราะเรามีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ที่ทุกวันนี้ที่เราพูดว่ามันทำพุทธพาณิชย์มันทำพุทธพาณิชย์ต้องเลือกก่อนว่าบุคคลที่จะรับทานของเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือเป็นอะไรหรือเป็นอะไรไม่ได้ทำอย่างนางทาสีมันทำนะคะตรงนี้ค่ะถ้าเผื่อเราค่อยๆพินิจพิจารณาไปเรื่อยๆเพราะพอมันมีสติแล้วเนี่ยอะไรมากระทบถึงไม่ใช่เรื่องของเราเป็นต้นว่าเรานั่งฟังปัญหาของคนอื่นเราก็คิดดูว่าถ้าเป็นปัญหาเราเนี่ยเราจะพินิจพิจารณายังไงอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาและถ้าเผื่อเราพินิจพิจารณาแล้วผลมันออกมาดีงามแล้วก็ตรงกับที่ครูบาอาจารย์ท่านเฉลยแล้วก็มั่นใจว่าเออนะสติสัมปชัญญะปัญญาเห็นชอบของเราเนี่ยพอจะคุ้มครองเรารอดแล้วเราก็มีความมั่นใจขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มีเสบียงมีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆได้เพราะฉะนั้นถึงต้องบอกว่าต้องลงมือทำนะคะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำและไอแรงที่เราจะทำเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไฟไหม้ฟางมันก็จะเป็นไฟไหม้ในถ่านหินที่มันจะกรุ่นอยู่เสมอต้นเสมอปลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันคุ้มครองเราให้เรามีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็เราก็สามารถที่จะยืนบนขาของ
ตัวเราได้อย่าง